ตกลงเรื่องอะไรยุคสมัยเปลี่ยนไปยุคความเชื่อถดถอยยุคธรรมชาติจะเข้ามาแทนที่แล้วก็สิ่งที่ซ่อนในธรรมชาติจะเข้ามาปากกาถ้าไม่รับไม่ปรับตัวก็ธรรมชาติจะดูเหมือนว่าเป็นภัยพิบัติซึ่งมันไม่ใช่ที่มนุษย์เชื่อถือวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องสุขภาพมันช่วยไม่ได้แล้วนี่คือจังหวะ2ตอนนี่คืออะไรความเข้มข้นที่มีมากขึ้นตั้งแต่วันที่ถ้ำหลวงนะเนี่ยเริ่มเห็นกดดันชื้นจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายแล้ววิทยาศาสตร์ก็จะกลายเป็นโทษทันทีเพราะว่าธรรมชาติยังพอมองเห็นวิทยาศาสตร์มองตัวไม่เห็นเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยวิทยาศาสตร์ออนไลน์นะฝนตกหนักเออวันนี้ฝนตกเป็นไงได้ถ่ายคลิปเป็นไหมไม่คลิปที่ลุงทำหรือลุงไม่ได้ทำที่ฝนตกหนักเนี่ยที่ว่าจะสลายเมฆหยุดภายใน15นาทีแล้วก็ลุงไม่ให้ถ่ายครับเหรอไม่ให้ถ่ายภาพข้างนอกแค่นั้นเองตอนที่ทำไม่ให้ถ่ายผมถ่ายอยู่แล้วลุงมาหักกล้องเฮ้ยไม่ใช่ตอนที่หันกล้องไปที่สนามนะฮะใช่เออไปหันกล้องกลับมาเองใช่มั้ยใช่คือไม่ต้องการให้มีแอคตรงนั้นใช่ครับใช่แต่พอเราฝนหยุดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เห็นได้ยินแต่เสียงคนอู้อ้าวอ้างเหรอครับเดี๋ยวได้ฟังก่อนครับผมฝนมันตกหนักนะครับในระหว่างนั้นกำลังพูดเรื่องฟ้าเรื่องฝนกันอยู่ว่าเห็นนี้เดี๋ยวหยุดภายใน15นาทีพูดไปมาก็อ่ะก็เลยไปเอาอันนี้มาทำครับนะพอเวลาทำเสร็จเอามาก่อนโอ้โหเกือบทุกเม็ดนะหยุดเกือบทุกเม็ดเสร็จแล้วเลยหันกล้องเข้ามาข้างในแล้วไม่ใช่หันกล้องหลบการกระทำก่อนแล้วหันกลับไหมครับแล้วก็หันกลับมาข้างในห้องก็ให้เขาดูว่าเนี่ยต้องการให้คนเป็นสักขีพยานไม่ต้องให้การไม่ต้องการให้ภาพครับก็คือคนแค่ที่นั่งอยู่ครับเป็นพยานใช่นอกนั้นธรรมชาติไม่ได้เลยครับเหรอเพราะว่ามันไม่สัมพันธ์กันตอนเริ่มทำมันก็ไม่มีหัวคลิปว่าทำอะไรง่ายๆคือคนที่รู้คืออยู่3คน4คนใช่ใช่ใช่ครับตอนนั้นคนออนไลน์ไม่ทราบครับว่าต้องการให้คน 3-4 คนเห็นใช่ครับเห็นการทำครับเจตนาคือตรงนั้นเองครับไม่มีคลิปว่าไม่เป็นไรอันนี้มันอยู่กับไม่ต้องห่วงทำให้เห็นเฉยๆหรอกไม่ใช่มันจะได้รู้ว่าพูดทำได้จริงๆโอเคอ่ะออนไลน์หรือเมื่อกี้เนี่ยที่พูดเมื่อกี้นี่นะโอเคหลุดเข้าไปในตรงนั้นเหรออ้าวไม่เป็นไรโอเคอ้าวคือต้นว่าไงเนาะแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะไปได้ไกลเพียงใดธรรมชาติแล้วไซเป็นคำถามที่แท้จริงว่าความจริงแท้มันอยู่ตรงไหนสวัสดีครับทันทีกำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีว
วิทย์เพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าก็จะตั้งหลักตั้งแหล่งได้ไม่ใช่อะไรเลยครับแล้วก็ต้องมีการปรับเครื่องมือกันนะฮะหลังฉากโยกย้ายเครื่องมือไปนครปฐมเมื่อวานนี้ทางนี้ก็เหมือนกับรังแตกเลยนะต้องมาต่อเติมเสริมแตกกันใหม่เส้นสายลายแทงไม่รู้ไปไหนแต่ไปไหนหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ยากไม่อยากจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอุปกรณ์นะเพราะมันอีลุมตุงนางกันเหลือจะประมาณการเมื่ออะนั่นก็แล้วถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะฮะกว่าจะเซตอุปกรณ์ขึ้นมาได้เวลาก็ล่วงเลยไปทักต่อไปจะสนใจตรงนั้นนะฮะสนใจที่ว่าอะมาแล้วจ้าบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งธรรมสถานีแห่งปัญญาพัฒนาสู่ความจริงของธรรมชาติดีไหมพี่ดูออกแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเปิดหัวต่างกันจังเลยอ้าวไปตามบทบาทลีลาเคยตั้งข้อสังเกตหรือเปล่าครับพี่ปานาญาติโกและโอ้ติกาเลยครับมาถึงวันนี้ระหว่างวิทยาศาสตร์ย้ำระหว่างวิทยาศาสตร์กับความเชื่อของมนุษย์เนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะตรวจวัดความเชื่อทำไม่ได้ครับแปลว่าความเชื่อนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าวิทยาศาสตร์นะไม่ว่าจะเชื่อเรื่องของนรกและสวรรค์ไม่ว่าจะเชื่อเรื่องของผีสางนางไม้ไม่ว่าจะเชื่อเรื่องของใดๆความเชื่อความเชื่อนั้นกฎหมายก็เอาจับมันก็ไม่ได้จะเอากฎหมายมาจับมาตรวจวัดความเชื่อก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นลุงหมอถึงบอกว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดจะเอากฎหมายมาจับมาตรวจวัดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันยืนตรงนี้ให้อยู่ครับพี่ปานาญาติโกโหติกาถ้ายืนตรงนี้ไม่อยู่ปุ๊บมันจะไปต่อไหนๆไม่ได้เลยนะครับให้ทราบไว้ก็แปลว่าผู้ใดที่ปฏิเสธความเชื่อผู้นั้นก็ไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามไม่สามารถตรวจวัดความเชื่อได้สิ่งที่จะมาตรวจวัดความเชื่อได้ก็คือความจริงแท้เท่านั้นเองครับโอเคไหมโอเคไหมนั่นแหละทีนี้กลับมาถึงความเชื่อกับธรรมชาตินะความเชื่อใดๆก็ตามทีไม่สามารถที่จะไปหาความจริงธรรมชาติได้แปลว่าศักยภาพของทางธรรมชาตินั้นจะเหนือกว่าความเชื่อน่าคิดนะมันช่างน่าคิดจริงๆสำหรับคนที่เป็นนักคิดยังไม่ต้องพูดถึงการกระทำนะไอ้แค่คิดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นกรอบแห่งความคิดเนี่ยมันจึงยิ่งใหญ่จะเป็นแง่ไหนมุมใดก็สามารถที่จะพูดจาพาทีกันได้เพราะทุกๆคำพูดจะมาจากความคิดความคิดมันจะมีก่อนเมื่อกี้ผมจั่วว่าไงลืมสิครับโอเคความเชื่อกับความจริงได้ครับจับความเชื่อความจริงแล้วก็ธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์โอเคครับค่อยจับทางฮะ
างเงี้ยเห็นไหมพอเห็นภาพไหมครับจะพาไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวความเชื่อความจริงนี่เป็นต้นนะครับ ความเชื่อธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติกับความจริงใช่ไหมความจริงอย่างเงี้ยพอได้ไหมอย่างเงี้ยนะความเชื่อความจริงธรรมชาติธรรมชาติกับความจริงโอเคความจริงลองนึงผมจะล่างให้ดูนะครับความจริงเอาว่าจริงกันแล้วกันความจริงแท้โอเคนะเพราะว่าความจริงมันจริงตามสมมติก็มีใช่ไหมล่ะจริงตามปรมัตถ์ก็มีจริงตามสมมติโอเคนะสมมติแล้วจริงตามปรมัตถ์โอเคนะปรมัตถ์ไอ้ตามสมมุติเนี่ยไม่ต้องพูดมากก็ได้ครับทีนี้มาถึงความเชื่อนี่ความเชื่อความเชื่อเอาใหม่ความจริงธรรมชาติก่อนครับความจริงแต่จริงธรรมชาติแล้วมาสมมุติโอเคความเชื่อสิความเชื่ออย่างเงี้ยพอได้ในที่นี้นะค่อยๆจับทางครับเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเล่าให้ฟังมันซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนมันไม่รู้ว่าผมกำลังจะพาท่านบูรณาการ ความเชื่อความจริงความเชื่อวิทยาศาสตร์ไอ้โทษอ๋อธรรมชาติมีนักวิทยาศาสตร์เออไปแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละความจริงมีสองอย่างนะครับมันหมายทางสมมุติก็สมมุติสัจจานั่นแหละจริงตามสมมุติจริงตามสมมุติไอ้พวกเนี้ยตำราไม่รู้บัญญัติบัญญัติบัญญัติไปเรื่อยแหละใช่นะขึ้นชื่อว่าตัวหนังสือใช่ทั้งนั้นจะเป็นอะไรเอานะเพราะปรมัตถ์มันเป็นเรื่องของจริงแท้ปรมัตถ์คือของแท้นะครับยืนให้อยู่ก่อนครับเพราะงั้นยืนไม่อยู่ยุ่งเลยนี่ของแท้เห็นนะต่อมาก็เรื่องธรรมชาติธรรมชาติเวลานี้เดี๋ยวนี้ก็อยู่ในกฎการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าลืมธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติไงกฎธรรมชาติเห็นนะกฎแห่งกรรมกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเราจะพยายามทิ้งกฎแห่งกรรมไปเพราะว่าใช้กันมา 2,000 กว่าปีแล้วนะครับมาถึงวันนี้ก็ต้องใช้ว่ากฎการเปลี่ยนแปลงนะครับกฎธรรมชาติเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโอเคนะแต่ทั้งหมดก็ลงมาที่ความเชื่อ
โยงคำว่าความเชื่อให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวนะเอาคำว่าบ้านเราก่อนกฎของธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงขณะนี้นะฮะกำลังถามหาความจริงถ้าเรามองย้อนกลับขึ้นไปนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไปหาความจริงนะครับอย่างเงี้ยมันจะไปเจอความจริงเพราะความจริงมันมีเพียงสิ่งเดียวมันมีอยู่ก่อนอยู่แล้วความจริงเนี่ยทีนี้จากความจริงมันก็มาเป็นธรรมชาติมาเป็นความเชื่อของมนุษย์มาเป็นวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้นะครับดูสิจะพึ่งอะไรกันได้นาทีนี้ตัวธรรมชาติเนี่ยกำลังเรียกปฏิกิริยากันอยู่นะครับกำลังเจาะหาคำถามใดๆผมจะลำดับให้ฟังว่าประเทศไทยเราเนี่ยฮะถ้าจะเริ่มต้นกันจริงๆเนี่ยฮือฮามากในสิ่งที่คราวเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราและมันส่งผลกับนานาอารยประเทศได้รู้กันอย่างมากมายกว้างขวางใหญ่โตกันก็คือเรื่องของขุนน้ำนางนอนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเห็นไหมเหตุเกิดตรงนั้นเกิดมาทั้งหมด13ชีวิตตัวเลข13มันเดินทางโอเคไหมครับทางด้านฝั่งตะวันตกเคยชาวยุโรปเป็นกันเขาจะกลัวมากเลข13เนี่ยกลัวมากไม่รู้เขาสั่งสอนกันวิธีไหนถึงให้กลัวกันนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยอย่านะวันที่13กันยามันตรงกับวันศุกร์ด้วยกันเนี่ยวันศุกร์ที่13เออเป็นวันที่ทางฝรั่งก็จะกลัวมากถ้ามันตรงกับวันศุกร์ที่13นี่โอ้โหจะกลัวมากๆเลยแต่บ้านเรานะฮะวันศุกร์ที่13เนี่ยเป็นวันขึ้น15ค่ำแน่ขึ้น15ค่ำเป็นวันที่ชาวพุทธยกย่องเชิดชูบูชานะครับวันขึ้น15ค่ำชาวสาธุชาวอมิตพุทธเนี่ยจะยกย่องเชื่อถือเชิดชูบูชาเป็นวันที่จะต้องเคารพคารวะสักการะใดๆก็สุดแท้แต่เถอะนะทางด้านฝรั่งเขาจะกลัวมันอยู่ตรงข้ามกันโอเคไหมเลข13นั่นทีนี้กลับมาถึง13อันไหนที่บอกว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็เกี่ยวข้องกับ13ชีวิตนั่นแหละครับเป็นจุดที่เริ่มต้น13ชีวิตถ้ำน้ำนอนถ้ำขุนน้ำนางนอนนะฮะมันเป็นจุดประกายให้กับคนทั้งโลกอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนนะ 2,000 ล้านคนไม่ใช่น้อยนะพี่เอ๋ยที่จะรู้จักคำว่าประเทศไทยครับวันนั้นนะฮะลุงหงอกไปสลายเมฆหยุดฝนให้เขาแหละครับนะดูหลังเขาประมาณถ้าคิดเป็นทางตรงนะประมาณสัก10กิโลเมตรจะได้ครับอาจจะไม่ถึงดีนะแล้วห่างจากอบตจำชื่ออบตไม่ได้เลยประมาณสักไม่เกิน300เมตรทำอยู่ข้างหน้าอบตนั่นนะครับจุดที่ทำก็คืออะไรป่าข้าวโพดห่างจากถนนที่รถแล่นไปมาเนี่ยไม่เกิน5เมตรเพราะว่าจอดรถข้างทางลุยเลยไม่ได้สนเลยครับจอดรถข้างทางนั่นนะลุยเลยเปิดประตูรถข้างๆเนี่ยใส่เข้าไปดื้อๆเลยนั่นก็คือผมกำลังจะบอกว่าเหตุการณ์ตรงนั้นก็คือเรื่องฝนนะครับเรื่องฝนสลายเมฆหยุดฝนป้องกันไม่ให้ฝนตกในการที่จะเอาเด็ก13ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงนั่นแหละครับลุงออกนั่นแหละเป็นคนทำดูไว้นะครับประกาศกับชาวโลกได้รับรู้เลยว่าเพราะฉะนั้นไอ้สมการที่อยู่ตรงนี้มันจึงอะไรโอเคนะมันจึงได้ใหญ่กว่าไง EMC Square เป็นของเล็กของเล่นแล้วเวลานี้นะครับของใหญ่เป็นอยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะพอนึกได้นะเอาล่ะเมื่อนึกได้แล้วก็เดินทางต่อ
ตั้งแต่วันนั้นต้นมากลุ่มความเชื่อที่เด็กครับในบ้านเมืองเราเชื่อโหจะฆ่ากันจะตีกันเชื่ออะไรเชื่อร่างทรงทรงร่างนี่กลุ่มทรงร่างร่างทรงมาแล้วความเชื่อจะเถียงจะตีกันเห็นไหมกลุ่มความเชื่อเชื่อจะทุบกันจะตีกันเชื่อความเชื่อตะลุมบอลกันอย่าลืมเมื่อกี้เนี่ยเริ่มต้นที่ธรรมชาตินะครับมันเป็นความเชื่อณวันนั้นน่ะไอ้ขนน้ำนางนอนไอ้ตัววิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปไม่ถึงเลยสื่อสารเข้าไปไม่ถึงเลยครับเห็นไหมมือถือมือถอยเลยบอดสนิทแปลว่าวิทยาศาสตร์ค้นหาไม่เจอจะเอ็กซเรย์ท่าไหนก็ไม่สามารถเจอได้ภายในถ้ำนั่นแหละครับมันบอกนะบอกว่าบ่งบอกให้รู้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีทางที่จะเอาชนะธรรมชาติได้นั่นเองครับพอมองออกไหมครับเครื่องมือสื่อสารใช้ไม่ได้เลยไอ้ที่ว่าแน่ๆใช่ไหมแม้แต่จะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์อะไรต่างๆไม่มีทางที่จะไปรู้ได้เลยนะครับโอเคแปลว่าวิทยาศาสตร์ยอมแพ้แน่นอนนะครับตรงนั้นถ้าหากว่าใครวิเคราะห์นะส่วนมากมักจะไม่ใครจะมีใครวิเคราะห์กันลุงหอก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกไม่มีอะไรมากหรอกครับไม่ได้คิดมากทีนี้กลับมาถึงความเชื่อเหมือนกันวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงความเชื่อได้ทะลุทะลวงธรรมชาติก็ไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมอย่างยิ่งไปหาความจริงก็เลิกคุยกันไม่มีทางเด็ดขาดวิทยาศาสตร์หยุดได้หรือยังยังไม่ยอมแพ้อีกช่วยไม่ได้จริงๆนะผมเนี่ยพูดจังเลยวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าหากว่าพัฒนาจากคือขึ้นสู่แนวตั้งเนี่ยยังจะได้เกิดอันตรายอันตรายพัฒนาสู่แนวตั้งมีแต่อันตรายเพราะปลายสุดของวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเคมีก็เป็นอาวุธเคมีเนี่ยผมเนี่ยพูดจังนะครับถ้าเป็นชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพถ้าเป็นฟิสิกส์ก็คืออาวุธนิวเคลียร์ถ้ายังขืนพัฒนากันไปมากๆขึ้นก็จะไปกลายเป็นอาวุธคลื่นทีนี้อ่ะใช่ไหมคลื่นเนี่ยเป็นอาวุธนะพี่เอายกตัวอย่างง่ายๆตัวล่าสุด ที่ซาอุดีอาระเบียวิทยาศาสตร์กลุ่มคลื่นบอกให้ทราบไว้นะครับวิทยาศาสตร์กลุ่มคลื่นไอ้ที่บอกว่าโดรนเนี่ยนะบรรทุกอะไรนะใช้คำว่าระเบิดกันแล้วกันระเบิดไปบอมบ์น้ำมันของซาอุดิอาระเบียนั่นแหละครับเห็นอย่างนะคลื่นไปลักษณะหายตัวไปด้วยอ่ะวิทยาศาสตร์คลื่นเรดาร์โรงเรดาร์ตรวจวัดไม่ได้เลยนะครับหายตัวไปเลยแล้วครับนี่ถือหาตัวไม่เจอใช่มั้ยนั่นก็คือคลื่นพอนึกออกมั้ยครับก็ไปทำลายธรรมชาตินั่นน่ะทำลายกันเองนั่นครับสุดท้ายแล้วไปทำลายมนุษย์นั่นแหละครับมันมาถึงตรงนี้แล้วนะวิทยาศาสตร์ถ้าไม่ยอมหยุดในการพัฒนาต่อแม้แต่มาถึงเรื่องนี้ไอ้มือถือมือถอยขึ้นที่มือถือมือถอยที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่บอกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เรื่องคลื่นทั้งนั้นเห็นไหมควอนตัมอินเทอร์เน็ตก็เรื่องคลื่นทั้งนั้นเห็นไหมไอ้คลื่นตรงนี้นะต่อไปมันจะทำลายมนุษย์ทำลายทำลายสัตว์นะทำลายพืชต้นไม้ใบหญ้าผลไม้แล้วมั้ยผลไม้มันจะไม่มีกันบอบบางมากเพราะคลื่นนี้มันเวลามันจะผสมเกสรมันเจอคลื่นนี้มันก็ผสมกันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นลุงออกไม่ได้พูดเล่นนะเราให้ฟังกันจะใจนี่แหละครับทีนี้ทำยังไงล่ะคำถามในใจเราท่านแปลว่าท่านกับผมท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอผมใช้คำว่าเรานะทำยังไงพวกเราเจ้าค่อยจึงจะ
หลุดพ้นจากอันตรายทางด้านวิทยาศาสตร์3สาขาเคมีชีวฟิสิกส์ฟิสิกส์เนี่ยอันตรายกันอย่างรุนแรงก็คืออาวุธนิวเคลียร์นะครับอันตรายแบบซึมกระทือทึกไปเรื่อยๆก็คือคลื่นนะครับคลื่นเนี่ยมันไม่ได้ทำลายทันทีใดใช่นะมันทีน้อยสองน้อยเนี่ยมันจะส่งผลทำให้มนุษย์อ่อนแอไปเรื่อยอ่อนแอไปเรื่อยคลื่นเนี่ยครับจะเอาเคมีมาช่วยเคมีคือยาเอามาช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าศักยภาพมันต่างกันเคมีก็คือยาโอเคไหมครับยาเนี่ยกับทางด้านคำว่ายามันเป็นเคมีมันอยู่ในกลุ่มโมเลกุลนั่นเองครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเล็กกว่าอะตอมนะเล็กกว่าอะตอมไอ้เล็กๆ เนี่ยฮะมีพลังงานมากมายมีพลังมากมายมหาศาลของใหญ่ทำลายของเล็กไม่ได้ต้องจำนะครับตรงนี้ของใหญ่ทำลายของเล็กไม่ได้อธิบายของใหญ่ทำลายของเล็กไม่ได้ฟังดีนะตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ามันถี่มันเนียนของใหญ่ทำลายของเล็กไม่ได้ถ้าเผินๆมันมีก้อนดินอยู่ก้อนหนึ่งก้อนดินแล้วก้อนหนึ่งเอาค้อนมาทุบทีเนี้ยปึ้งปึ้งปึ้งค้อนนี่มันใหญ่กว่าเนาะทุบแตกอันนี้เราจะเห็นได้ว่าของใหญ่ทำลายของเล็กสบายเลยเพราะใช้ค้อนมาทุบของเล็กเนี่ยแตกหมดเนี่ยละเอียดหมดนะครับจริงๆแล้วของใหญ่ทำลายของเล็กไม่ได้แต่ในทางปฏิบัติเห็นกับตาเนี่ยฮะมันทำลายได้แน่นอนก็เรียกว่าสำนูนนะฮะบาทาช้างเหยียบปากนกช้างมันตัวใหญ่เนาะนกมันแอ๊กเนี่ยแอ๊กเนี่ยก็จบแล้วนกมันเห็นได้ง่ายเห็นได้ไม่ต้องคิดของใหญ่ทำลายของเล็กมันสู้ของเล็กสู้ของใหญ่ไม่ได้หรอกเห็นได้ไม่ต้องคิดแต่ถ้าหากว่าคิดต่อไปสุดท้ายของใหญ่เนี่ยจะสู้ของเล็กไม่ได้หรือในหนึ่งบอกว่าของแข็งทำลายของเหลวไม่ได้ของเหลวก็ทำลายก๊าซไม่ได้ส่วนก๊าซก็ทำลายความร้อนไม่ได้งงไหมเนี่ยอธิบายของใหญ่ทำลายของแข็งทำลายของเหลวไม่ได้เช่น มีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งจะทำลายน้ำเนี่ยโยนเข้าไปเตะให้น้ำแตกเปี้ยงเนี่ยสุดท้ายน้ำก็เข้ามาที่เดิมทำไงก็ไม่หมด ทำลายน้ำมันก็ได้แค่แป้งเดียวเองเนี่ยก็ได้ว่าของแข็งทำลายของเหลวไม่ได้เพราะฉะนั้นอุทาหรณ์สอนใจตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่ตีไม่แตกอาวุธปึ้ง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 ไปยิงผู้คนตายได้ร้อยคนมันยังเหลือพันนะครับบอกให้ทราบไอ้พันคนนะฮะจะย้อนกลับคืนมาใช่ไหมครับนั้นคิดให้ได้นะคนที่คิดแต่ทำลาย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 เนี่ยแอร์ก็ป่อง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 ระวังให้ดีๆอย่าไปสรุปว่าดีนะท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับพอเวลามันอยู่รุกพวกนั้นก็อยู่ไม่ได้ตัวเนี่ยคนยิงอยู่ไม่ได้แล้วถ้าจะพูดไปคาบเกี่ยวไปยังอำนาจเนี่ยอำนาจอยู่ไม่ได้หรอกเห็นไหมพูดดักทางไว้ก่อนยังได้เลยอำนาจผมเรียกว่านั่นคือจระเข้สู้ประซิลไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆจระเข้มันตัวใหญ่เนาะโอเคนึกสมมติเป็นคอร์ดกันแล้วกันไปตีบราซิลบราซิลก็หายไปแค่10ตัว
แต่ร้อยตัวกำลังรุมตรงนั้นนั่นแหละครับร้อยตัวจะรุมจระเข้ตรงที่ว่านี่นึกออกนะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนะท่านที่ใช้อำนาจนะครับฝากก็ไว้หน่อยเดี๋ยวจะไม่เนี่ยนะฮะอย่าไปต่อนะครับแค่นี้ถ้าคิดว่าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาผู้มีปัญญาท่านจะรู้ตรงนี้ได้นะครับนะถ้าไม่มีปัญญาก็มันก็ไปต่อไม่ได้สรุปก็ความว่าเรื่องของเขาก็แล้วกันนะเรื่องเราก็ไปต่อในสิ่งที่เราพูดตรงนี้กำลังอธิบายขยายความอยู่ตรงนี้เนี่ยมันง่ายๆอยู่แค่นี้ครับอีกทีนึงนะฮะของใหญ่ทำลายของเล็กไม่ได้เช่นก้อนหินทำลายน้ำสู้น้ำไม่ได้หรอกนะฮะน้ำทำลายอากาศต้องฉีดน้ำไปในอากาศใช่อากาศหายหนีไหมไม่มีทางมีแต่น้ำเนี่ยจะหายทีน้อยสองน้อยลองคิดดูสิแต่น้ำทลายฉีดไปขึ้นฟ้าจบข่าวเลยใช่ไหมอากาศทำลายความร้อนไม่ได้หรอกครับเพราะความร้อนอยู่ไหนความร้อนอยู่นู่นอยู่ดวงอาทิตย์นู่นเห็นไหมครับเห็นหรือยังพอได้นะครับพอได้นะจำให้แม่นๆครับเพราะฉะนั้นใครเธอบอกว่าใหญ่ตัวมโหฬารอลังการนั้นไปไม่รอดเชื่อไปไม่รอดมันถึงยุคของมันนะครับยุคอะไรยุคของความจริงเนี่ยความจริงก็มาปรากฏแล้วนะครับนี่เพราะฉะนั้นพอเวลามาเรียบร้อยนะฮะธรรมชาติความเชื่อวิทยาศาสตร์ตอนนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยผมบอกเลยว่ายอมรับแต่เพียงว่าเป็นสะดวกสบายนะให้ความสะดวกสบายเป็นเครื่องผ่อนแรงแล้วยอมรับตรงนั้นซะอย่าไปยอมรับเด็ดขาดเป็นของกินเนี่ยอย่าเอาของอย่าเข้าปากอย่าใส่ปากนะครับอย่าวิทยาศาสตร์ใส่ปากเพราะมันทำลายธรรมชาติใช่ไหมครับถ้าหากว่าคิดว่าตัวท่านเกิดมาตามกรอบตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้ากินวิทยาศาสตร์อยู่วิทยาศาสตร์มันจะทำลายท่านโดยที่ไม่รู้ตัวก่อนๆนี่ก็ไม่รู้ตัวอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถูกองค์กรสร้างโง่มาตั้งแต่ตะวันตกครอบงำมาตลอดก็เพราะเช่นนั้นมันถึงมีโรงออกตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังคือตรงนี้เองนะครับไม่งั้นจะมีไว้ทำไมเนี่ยสมการเนี่ยข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมครับคนคิดได้ก็จะรู้ว่าเออตอนนี้มันเป็นของเล็กไปแล้วนะ EMC สแควร์เนี่ยมันจะเล็กกว่าทางด้านนี้ซะแล้ว L เท่ากับ ME นี่จะเหนือกว่าจะใหญ่กว่าพอได้นะครับอันนี้คิดเกือบตายทางด้านนี้ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องผ่านกระบวนการของวิชาคณิตศาสตร์เลยพูดจบปุ๊บเข้าใจทันทีเลยทางด้านนี้ใครก็เข้าใจได้ทางนี้แล้วโหกว่าจะเข้าใจมันได้เรียนมาเกือบได้โอเคนะเราไม่ว่ากันสรุปถ้าเข้าใจแล้วนะระหว่างสองข้างถ้าเข้าใจนี่อันนี้คือเขาไปเลยครับฝั่งนี้คือเขาไปเลยนะครับโอเคนะมาถึงตัวนี้คือเราเนี่ยเรากับผมพูดเรื่องนี้นะครับพอได้ไหมครับเนี่ยเราหรือยังไม่พอใจก็เอาตัวนี้มาใส่ทีนี้เราคือมานี่คือเราคือเอานี่มาใส่ซะเลยดูงอกเพียวในที่นะเพราะฉะนั้นคำว่าความจริงตรงนี้การจะบอกว่าคือจริงแท้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับโดยปรมัตถ์โอเคนะหวังว่าคงจะทันแล้วนะครับในสิ่งพวกนี้ทีนี้เมื่อเวลาทันแล้วก็ขออนุญาตสรุปอีกทีนึงเพราะว่าเห็นผมทำมาอย่างนี้นะฮะเข้าสู่ถ้าผมเขียนหนังสือนะตรงนี้โอ้โหได้เยอะมากนะของแค่นี้ครับเยอะมากด้วยมาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์มาพูดเรื่องความเชื่อเรื่องธรรมชาติเรื่องความจริงบูรณาการกันจะสนุกมากผมเขียนหนังสือจะสนุกแต่บอกให้ทราบว่าเขียนหนังสืออ่ะ เพราะว่าเคยเขียนสนุกมาแล้ว อ่านเรื่องของเครื่องยนต์กลไกของเราก็กากแรกกันแล้วกันผมบอกทำของแข็งเป็นของอ่อนไงหัวเราแก่ได้เลยโอเคผ่านไปหวังว่าคงจะท
ทันนะครับถึงไม่ทันก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันนานบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ปัจจุบันนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ก็แปลว่าต้องคิดเรื่องใหม่พันธุ์ใหม่กันบ้างแล้วครับไอ้ของเก่านี่พอแล้วครับไอ้ที่จำกันมาเนี่ยเอาไว้เข่งนึงไว้ข้างตัวอย่าให้มันอยู่ในตัวโอเคไหมนึกซะว่าจับใส่เข่งวางไว้อีกแขนนึงความเชื่อความจำใดๆที่จำไว้หลายๆเรื่องและหรือทุกๆเรื่องถ้าเป็นการประกอบอาชีพโอเคเป็นเข่งประกอบอาชีพโอเคไหมครับนั่นมันถึงจะไปต่อได้ไม่งั้นปนกันอยู่ยุ่งเลยท่านยุ่งผมมันไม่ยุ่งหรอกเพราะว่าผมแยกได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจมาของใจได้หลายอย่างให้เป็นลักษณะบูรณาการและจะพัฒนาสู่ความจริงและจะเจอความจริงยุคนี้นะครับเป็นยุคมนุษย์จะเข้าถึงความจริงเพราะว่ามีธรรมชาติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะธรรมชาติเดี๋ยวนี้ครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาธรรมชาติเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละบ้านเราเป็นตัวเร่งเพราะธรรมชาตินี้พวกกันอยู่ 3-4 คำ 1. ความกดเนี่ยความกดอากาศ 2. ความดันที่จริงกดกับดันเนี่ยมันเอาไงกันแน่พูดให้มันพันกันเฉยหรอกมันกดอย่างเดียวมันก็แค่ไม่สมบูรณ์กดกับดันกันแล้วกันความชื้นเห็นไหมความกดความดันความชื้นและอะไรและร้อนเนี่ยความร้อนเห็นไหมไอตัวร้อนเนี่ยฮะเป็นตัวทำให้ทำอะไรตัวร้อนเนี่ยฮะมันจะยุ่งกันทุกเรื่องความร้อนนี่ยุ่งทุกเรื่องงั้นความร้อนจริงๆเป็นพระเอกของเรื่องไอ้ความร้อนนี่มันมาจริงก็เดี๋ยวมาจากดวงอาทิตย์นู่นนะไอ้เจ้าความร้อนเนี่ยมันมาจากดวงอาทิตย์ใครก็ตามที่สามารถหยุดดวงอาทิตย์ได้จึงจะจบข่าวจึงจะปรับได้ไปหยุดดวงอาทิตย์ไม่ให้มันส่องแสงมันสิมีปัญญาก็เชิญนี่ครับดวงหมอก็เล่าให้ฟังนี้แหละครับมีปัญญาไปหยุดดวงอาทิตย์ก็เชิญนี่ครับมีปัญญาไปปิดดวงอาทิตย์อย่าให้มันส่องแสงออกมาเลยเชิญดีครับ นั่นแหละแล้วถามว่าใครล่ะครับจะมาปิดดวงอาทิตย์ได้แล้วใครเคยเจ้าของดวงอาทิตย์มันก็ต้องเป็นเจ้าของของเขานะ เขาจึงจะปิดจะเปิดได้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับเอาจริงๆนะถ้าหากว่าเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์ได้มันก็เป็นเจ้าของจักรวาลนี้ทั้งจักรวาลนะเชิญด้วยครับมีปัญญาอะไรครับเห็นไหมหรือถ้าชาวบ้านไงผมว่างั้นจริงเนี่ยผมกำลังไล่ฟังเนี่ยบ้าไปหรือเปล่าในลูกออกเอ้าบ้าก็บ้าวะไม่เป็นไรไปแล้วยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้าไม่จะเสียหายเลยครับแต่ถ้าหาว่าใครก็ตามมาบอกว่าลูกงอคือบ้าเอาอะไรมาพิสูจน์ความบ้าลูกงอแค่นี้เออใช่ป่ะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความบ้าได้ไหมเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ได้แหละโอ้ยอย่ามานั่งขี้คุยวิทยาศาสตร์จริงๆนะใช่ไหมครับหรือว่าโรงพยาบาลพิสูจน์ความเป็นบ้าของมนุษย์ระวังผมมีพูดอีกคำหนึ่งนะถ้าผมพูดอีกคำนึงเนี่ยไปใหญ่แล้วนะยางให้อายุครบ100ปีก่อน นะวิทยาศาสตร์รู้ไหมวิทยาศาสตร์ทุกวันจะครอบงำทั้งหมดมิติทุกมิติของมนุษย์รู้ไหมทุกวันนี้วิทยาศาสตร์จะเข้ามาครอบงำมนุษย์ทุกมิตินะมิติที่มีบทบาทมากมายมหาศาลแม้แต่ศาลก็ยังต้องฟังด้วยนาทีนี้ศาลก็จะเริ่มใช้มิติทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะในการที่จะค้นหาความจริงใดๆศาลก็จะใช้วิทยาศาสตร์
มาหาความจริงใดๆเช่นคนตายตายแบบไหนพิสูจน์เห็นไหมพิสูจน์ DNA แล้วนั่นคือวิทยาศาสตร์สาขาชีวะไปนะเห็นไหมนั่นคือสาขาชีวะ DNA นะครับถ้าว่าสาขาถ้าหากว่าเป็นสาขาเดี๋ยวนะฟิสิกส์ก็คือพวกคลื่นพวกรังสีนี่นะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นสาขาผ่านจอทุกวันเนี่ยก็คืออะไรล่ะกล้องเห็นไหมกล้องถ่ายทำต่างๆเห็นไหมครับต้องมาอาศัยทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็มากด้วยแต่ถ้าหากก็เป็นทางด้านการสาธารณสุขเห็นไหมเห็นไหมเอาเรื่องสาธารณสุขเพราะใบรับรองหมอเนี่ยจึงมีบทบาทแม้แต่ศาลก็ยังต้องฟังเห็นไหมครับส่วนนั้นนะครับสร้างขึ้นมายิ่งใหญ่ขนาดนี้พอได้นะครับพอได้นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ศาลนี่ต้องศึกษาพวกนี้โดยตรงต้องมีผู้เชี่ยวชาญนี่แหละครับศาลคงอนาคตคนต้องมีการสอบผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะไม่รู้เล่นนะเชี่ยวชาญแต่ละสาขาเอาไว้ให้ศาลเป็นเวลาศาลจะตัดสินอรรถคดีใดเนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์พวกนี้เชื่อว่าต่อไปนะฮะศาลจะรับรองอะไรรับรองผู้เก่งวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาเพื่อที่เอาไปใช้ตัดสินอรรถคดีสาขาคอมพิวเตอร์เนี่ยใช่ไหมสาขารังสีเนี่ยรังสีแล้วก็สาขาชีวะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ภาษาลุงงอกวันนี้พูดไว้วันที่23 กันยา 2562เป็นไทม์ไลน์เลยนะครับเนี่ยอนาคตไม่เฉยคอยดูเพราะมันสลับซับซ้อนมากครับเรื่องเนี่ยเรื่องคดีต่างๆนี่มันเกิดสลับซ้อนมากบางทีผมนึกสงสารผู้ที่เป็นผู้พิพากษามันจะลงเอยยังไงอ่ะตัดสินยากนะฮะให้รู้ว่ายากมากๆเลยแม้แต่มาถึงวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยฮะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยศาลสูงสุดศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินนะในข้อกล่าวหาใดๆหรือว่าข้ออะไรก็ตามทีอย่าคิดว่าง่ายนะครับยากมากยากมากเลยเกินจะตัดสินยังไงสังคมจึงจะอยู่ได้โอ้ผิดแป๊กเดียวเนี่ยพังเลยนะให้ดูต้องยกย่องศาลนะต้องยกย่องใช่ดุลพินิจสูงมากเลยครับใช่บางคนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะในทางที่ไม่เห็นด้วยนู่นน่ะมันก็มีเท่านั้นนะครับความไม่เห็นด้วยอ่ะใช่ไหมเพราะว่าทัศนคติของมนุษย์เนี่ยในกลุ่มมนุษย์บอกให้เลยนะครับว่ามันมีอยู่3กลุ่มเรื่องใดๆก็ตามที1เรื่องเนี่ยมันจะแตกมาความทางด้านความเชื่อนะครับความเชื่อเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเตือนตนว่าความจริงธรรมชาติใช่ไหมความเชื่อใช่ไหมเรื่องนี้จะมีความเชื่อมา3อย่าง1เห็นด้วยนะ2ไม่เห็นด้วย1เห็นด้วย2ไม่3เฉยๆเฉยแต่อันนี้มันก็มีอยู่ 30% นี่ 30%อันนี้ก็ 30% เหมือนกันแหละครับอันนี้ก็ 30% เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหากลุ่มที่มันเหลือเนี่ย 10% ที่เหลือเนี่ยนี่ฮะกลุ่มนี้คือกลุ่มปัญญานะครับบอกว่าเชี่ยวชาญมนุษย์เชี่ยวชาญแต่ละเรื่องเชี่ยวชาญแต่ละเรื่อง
แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแล้วเชี่ยวชาญจริงนะไม่ใช่เชี่ยวชาญอาจจะบางทีไม่ได้นะครับใช่ไหมครับมาช่วยกลุ่มเซฟเวชันเนี่ยถือว่ากลุ่มปัญญานึกออกไหมครับกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่พัฒนาเข้าสู่ปัญญาอยู่เห็นไหมครับท่านอยู่หน้าจอที่รบครับถ้าเป็นไปได้นะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาอย่าลืมนะครับผมกำลังจะหาวิธีพัฒนากลุ่มนี้แหละครับกลุ่มเฉยๆนะมาให้ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม 10% กลุ่มเห็นด้วยก็จะขึ้นไปเข้าไป 10% เหมือนกันมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอนาคต3กลุ่มเพราะมันไปต่อไม่ได้เห็นด้วยหรือว่ากลุ่มดีก็ได้อะกลุ่มดีเพราะด้านนี้ดีด้านนี้ก็มาเป็นไม่ดีชั่วก็แล้วกันในชั่วไม่มีดีในดีก็มีชั่วเหมือนกันโทษทีในชั่วมีความจริงคือมันไหลมาจาก 10% มันจะมีความจริงอยู่ในกลางความเชื่ออยู่ไหลมาจะมีความจริงในผ่ากลางความดีอยู่ผมเขียนรู้สึกจะงงต้องขึ้นใหม่เพราะว่ามันจะงงผมรู้ว่ามันจะงงแต่อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตกลุ่มนี้ให้ดีนะครับทุกวันนี้สังคมเถียงกันมากๆดีกับชั่วเถียงกันมากเหลือเกินหรือว่าถูกกับผิดถูกก็ถูกไม่จริงผิดก็ผิดไม่จริงมันก็เลยสาสางกันใช่ไหมมันวนอยู่เนี่ยสาสางกันใช่ไหมสาสางกันเนี่ยฮะกลุ่มนี้ฮะกลุ่มที่เฉยๆเนี่ยฮะที่เฉยๆมันจะมาเหมือนกับพยายามพัฒนากลุ่มเฉยๆให้ขึ้นออกไปเนี่ยให้ไปหากลุ่มความจริงโอเคไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะไตเติ้ลเนินเขาบอกว่าอะไรล่ะควอนตัมควอนตัมจะเป็นความถี่เนี่ยฮะตัวควอนตัมควอนตัมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับมันจะมีกลุ่มที่เขาเรียกกลุ่มวิเคราะห์กลุ่มสังเคราะห์อย่างนี้ดีกว่าออกมาเป็นภาษามากับกิริยาให้มาโผล่หน้าจอนู่นนี่นั่นสังเกตให้ดีนะกลุ่มสังเคราะห์ก็จะไม่เข้าอยู่ในซ้ายอยู่ในขวาหยิบเอาขวามาพูดต่อที่ใช้มันอยู่ตรงกลางนั้นนำเสนอประมาณนั้นครับเห็นไหมครับนี่ในความคิดต่างเขาจะรู้ทั้งสองด้านนะแล้วก็มาวิเคราะห์ถ้าหากว่าตัวเขาพัฒนามาถึงตัวที่กลุ่ม 10% ที่ว่าเนี่ยคือของจริงแท้ได้เนี่ยเพราะที่สุดแล้วเนี่ยฮะ 10% นี่ต้องมาแบ่งนะฮะ 10% ที่บอกว่ากลุ่มความจริงเนี่ยมันต้องมาแบ่งอีกเป็น100 10% เนี่ย 100% มาเป็น100ก่อนครับเห็นไหมมันจะเหลือทีน้อยสักนะเอาบางคนเอาแค่ได้ 10%ได้20เข้าหาความจริงได้ 10% หาความจริงได้20ได้ก็ว่ากันไปได้แล้วก็ว่ากันไปถึงที่สุด100แล้วมันมีเพียง1เดียวทีนี้ของจริงแท้ทีนี้1เดียวนะฮะตัว1เดียวนี่ครับมันจะสังเคราะห์มันเองโอ้โหเหลือเชื่อมากครับคิดว่าสุดท้ายมันจะเกิดการสังเคราะห์ของมันเองนะความจริงนะก็ไหนๆก็อยู่บ้านเดียวกันแล้วท่านก็จะพยายามอย่าหลงทางนะครับผมก็พยายามที่จะหากระดานแดงกระดานดำเข้ามาช่วยในการที่บ่ายขยายความเพราะว่าพออะไรเป็นแค่ภาษาได้ยินถ้าหากว่าตาเข้ามาประกอบด้วยมันก็จะทั้งหูทั้งตาไปพร้อมกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเขียนภาพตกกระดานนะมึงเขียนไม่ได้ดูกระดานไม่ดูจอข้างนอกแล้วก็ดูแค่วงต่อไปต้องคือการตั้งอะไรกล้องเครื่องอะไรต่างๆต้องให้ฟิกแล้วถ้าเขียนออกนอกกรอบแล้วท่านก็จะไม่เห็นกับมันไม่เป็นไรกันนั้นกำลังใช้ก็ไม่เครื่องมือกันอยู่แล้วก็ไม่ว่ากันสิ่งพวกนี้มันหายไปไหนพูดมาไหนก็พูดได้ไม่มีตกไปไหนหรอกครับโอเคนะเพราะมันอยู่ในตัวลุงหงอก
นำเสนอมาไหนก็ได้เมื่อนั้นแหละประมาณนั้นครับโอเคต่อไปนี้ก็มาขอดูตืดๆๆๆดูซิมีไผละเด้ออยู่หน้าจอสงสัยถามแล้วก็ว่ากันมาละเด้องานนี้นั่นๆๆอ่ะจะให้ดูเรื่องอะไรนะในนี้มันเป็นเฟซหรือว่ายูเฟซครับตอนนี้เฟซนี่เปิดยูเนาะช่วยเปิดยูให้หน่อยทีอ่ะยูเดี๋ยวยูต้องดูเครื่องเนี้ยแหละยังเครื่องใหญ่ไม่ต้องดูแล้วตัดทิ้งอ่ะตัดทิ้งเลยครับตัวใหญ่เกะกะถ้ายูก็ต้องเป็นเครื่องนี้ดูสิครับท่านใดก็มีสงสัยมานะครับจะถามนอกเรื่องนอกอะไรไม่ต้องเอาที่สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ก็ได้เจ้าในส่วนที่ผมเล่าให้ฟังนี่ก็ได้มาขยายความนะครับเนี่ยก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับนอกที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้ก็ได้หรือในที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้ก็ได้โอเคไหมครับฟังไม่ทันก็สงสัยเป็นของธรรมดาไม่ว่าอะไรกันเป็นไปเป็นมาหน้าวิดีโอเป๊ะอ้าวสดเนี่ยเป๊ะโอเคครับมาเราไปฟังไม่ทันเอ๊บอ้าวละโอ้ภาพเสียงชัดเจนดีครับจากสมุทรปราการคุณสุริมงคลชัยนะครับเมืองขอนแก่นสาวขอนแก่นแก้วตาสุราษฎร์มูลนั่นนะใครน้อเนี่ยรัตนาเหรอโอเคครับลำปูนเจ้าเด้อประมาณนั้นครับลำปูนตะปางนั่นนะครับครับมีไผเด้อไผเด้อเอาชลทรออนแอร์เด้อจรทอนออนแอร์นะออนแอร์โอ้ออนแอร์ไปแล้วนะพี่นะอำเภอกู่แก้วชัดเจนดีมากครับฟังลุงออกแล้วเข้าใจง่ายแล้วได้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ว่าไปโน่นก็มีแค่นั้นนะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะฮะก็พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมนุษย์ที่มันเจริญงอกงามขึ้นมาได้ทุกวันนี้นะฮะก็มันถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นคนเกิดก่อนก็ถือว่าเป็นพี่ซะพี่เคยรับรู้อะไรต่างๆนามาก่อนพี่รู้สองมาบอกกับน้องรู้หนึ่งน้องก็รับไปสามทีเนี้ยเห็นไหมใช่ไหมเป็นสามแล้วไปต่ออีกทีก็เป็นฐานะเป็นพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะมันก็อยู่บนมันเนี่ยการวิวัฒนาการของความรู้มันจะมาเป็นอย่างนี้ยุคสมัยก่อนนู้นมนุษย์ยังโง่อยู่มันก็แปลว่ามนุษย์มันมีแต่เมื่อกี้ผมเขียนว่าความจริงธรรมชาติความเชื่อยุคสมัยคือยุคความเชื่อยุคความเชื่อมันมาจากอะไรมันมาจากความกลัวความกลัวคือสัญชาตญาณกลัวเรื่องอะไรกลัวธรรมชาติฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยธรรมชาติโอเคลมตกพายุอะไรนี่คือธรรมชาติมนุษย์แต่กลัวธรรมชาติโอเคมาเพราะธรรมชาติเป็นกฎการเปลี่ยนแปลงมันไม่อยู่แล้วครับธรรมชาติกฎธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงนะทางด้านสายพุทธะเนี่ยก็บอกคือกฎแห่งกรรมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับแต่เลิกพูดเอาไว้เข่งนึงเอาไว้เข่งหนึ่งเนี่ยอย่ามาปนกันมันจะยุ่งนะท่านยุ่งนะผมเนี่ยไม่ยุ่งแล้วผมจำแนกได้ทั้งหมดแล้วนะเลิกพูดได้แล้วคำว่ากฎแห่งกรรมโอเคนะเก็บไว้ใส่กระเป๋าใส่เข่งถุงดำมัดมันไว้ก่อนเอาโยนไว้ข้างคลองก็ได้อะฝั่งนู้นก็ได้ไหนก็ได้มาเรื่องกฎการเปลี่ยนแปลงนาทีนี้ลุงกำลังเล่าเรื่องนี้อย่าฟังอยู่กฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงครับทีนี้กลับมาถึงตัวเราการเกิดเป็นทุกข์กรรมนาวัตติโลโกนิกฎแห่งกรรมใช่ไหมการเกิดเป็นตัวตนเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยสายว่าเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกกรรมที่ไหนแล้วโอ้ที่ว่ากฎการเปลี่ยนแปลงเกิดมามันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายนี่คือกฎการเปลี่ยนแปลง
นะฮะเพราะฉะนั้นตัดคำว่ากรรมหนีไปมันจะเข้าใจตรงนี้ดีเห็นไหมครับถ้าหากว่ายึดกฎแห่งกรรมอยู่มันไปต่อไม่ได้เจอทางตันง่ายๆเปลี่ยนภาษาใหม่เพื่อนเองไว้คิดนอกกรอบความจริงมันก็อยู่ในกรอบปรับภาษาใหม่นั่นเองก็เป็นเช่นที่ว่านี้ผมว่ามันจะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมากแล้วมันสามารถพัฒนาไปต่อได้โดยง่ายได้ด้วยนะครับที่ว่ามันไม่ใช่มันจะตันนะครับ อ้าวถามมาหน่อยพี่ก็ถามมาหน่อยพี่ก็ถามมาหน่อย ละดูเพิ่มดูเพิ่มอยู่ไหนล่ะไงล่ะดูเพิ่มไงต่ออะไรต่อไปจังไดต่อเด้อโยมไปจังไดต่อเด้อโยมห่วยไปยังไหนต่อไปต่อไม่ได้เลยเอ้าถามมาไม่ถามผมกลับบ้านนะหมดหมด3:12 น.อ๋อใช้เวลามาประมาณชั่วโมงของเมื่อกี้นี่เป็นภูมิแพ้คันมากครับมันจะไม่ยากอะไรไม่ยากเลยละคันกันทั้งวันบอกว่าไม่ยากโอ้ลูกหงอกเอาหนึ่งมาพูดอยากหายคันไหมล่ะเพ่มันคันตรงไหนมันคันอยู่ในซอกอยู่ในหลืบอยู่ในมุมเหรอมันคันตรงไหนคันข้างหูคันในหูเนี่ยมันคันใบหน้าคันศีรษะคันจักรแร้คันปากอ่าวเจ้าพญาบอกไปสิเรื่องคันเนี่ยเห็นไหมเป็นภูมิแพ้คันมากครับเนี่ยก็ไอ้คำว่าภูมิแพ้เรื่องพูดได้ครับกับลุงงอกนั้นเป็นภาษาหมอภูมิแพ้ของเรามันต้องสร้างภูมิต้านทานแล้วมันจะไม่แพ้ใช่ไหมสร้างภูมิต้านทานที่ว่านั้นหนึ่งงับอากาศให้ได้นะแล้วจะเพิ่มพลังงานความร้อนขึ้นมาในร่างกายเราสร้างภูมิก็คือเพิ่มอุณหภูมินั่นแหละครับเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายไอ้อุณหภูมิที่มันเพิ่มตัวที่ว่าภายในเนี่ยฮะมันไม่ใช่จะสามารถวัดด้วยปรอทหรือว่าเทอร์โมมิเตอร์นะครับไม่รู้ว่าภูมิต้านทานผมวัดมันที่ไหนแล้วทุกวันเนี่ยจริงไอ้ประหลอดไม่เคยวัดมันหรอกจริงผมว่าความรู้สึกผมนี่เป็นตัววัดนะหายใจออกแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วว่าร่างกายภายในมันปรับตัวภายนอกปรับตัวเข้ากับชั้นบรรยากาศแค่นี้เองผมไม่ต้องมีเสียเครื่องมือวัดเพราะนั้นหรอกจริงโอเคนะอ้าวต่อมาครับคุณอนัยเทพเป็นภูมิแพ้ขันมากครับมันลอยนะมันลอยมาจะให้ผมทำไงจะให้ผมช่วยก็ขอมาครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงว่าภาษานะบอกเล่าเป็นภาษาบอกเล่าเป็นภูมิแพ้ขันมากครับมันบอกเล่าบอกไปตามรอยลมนะแต่ถามก็ไม่ถามจะขอความช่วยเหลือก็ไม่ขอความช่วยเหลือเหมือนกันนะถ้าเป็นคำถามก็จะตอบเป็นเชิงคำถามถ้าเป็นขอความช่วยเหลือก็จะบอกก็จะช่วยเหลือกันเดี๋ยวนี้ด้วยได้ไหมคุณอภัยเทพนะครับมันต้องให้มันชัดเจนนะครับกับลูกงอกต้องชัดเจนยกเว้นฟังเพลินๆสนุกนี่ก็โอเคไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักประมาณถ้าว่าจับประเด็นก็ต้องชัดเจนนะครับกับลูกงอกจะเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าจะเอาความต้องการต้องให้ชัดมันจะง่ายแล้วผมจะมีภาษาผมโดยเฉพาะภาษาคุยนะภาษาถามให้ตอบแล้วก็ภาษาให้ช่วยเหลือเ
มช่วยเหลือเรื่องอะไรโอ้พอสมควรอยู่หลักครับมันใช้ภาษาให้เป็นมันจะง่ายสร้างความเข้าใจซะก่อนไงว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงซะเลยอย่ามาถือสาผมนะผมเพิ่มอุณหภูมินี่ไฟใช่ไหมเนี่ยถ้าว่าผมเพิ่มไฟใช่ไหมเนี่ยเอาใช่ไหมถ้าเพิ่มผมบอกว่าผมเพิ่มธาตุไฟแล้วใครทำใหม่ตัวไหนมาใช่ไหมไปตั้งข้อระเกียบไปทำไมของแค่นี้โธ่แต่จะมาทำเหมือนดวงหงอกพี่นะเออแพ้เหงื่อฟังใช้วิธีฟังให้ดีนะฮะสำนวนนะสำนวนนะสำนวนนะครับน้ำยอกใช้น้ำบ่งแพ้เหงื่อนะงั้นต่อไปนี้เอาเหงื่องับอากาศเลยครับกันนานนี่กระโดดปึ้ง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 ให้เหงื่อเติมอีกทีหนึ่งเหงื่อที่มันออกมาส่วนตัวนะเป็นเหงื่อที่มันเป็นความร้อนจากภายนอกโอเคนะทำให้เหงื่อตัวนี้ผลิตเหงื่ออีกทีหนึ่งโดยตรงเลยไม่หายให้เหยียบด้วยอ้าวเดี๋ยวนี้ด้วยครับนี่แหละวิธีการสำนวนสำนวนโบราณโบราณบอกน้ำยอกใช้น้ำบ่งเกลือจิ้มเกลือเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือสำนวนมันเหงื่อออกแล้วมันคันนะเหงื่อออกคันถ้าเหงื่อไม่ออกก็จะไม่คันนะลุงออกบอกว่าเราขักงับทำให้เหงื่อออกเดี๋ยวนี้เลยแล้วจะหายคันแน่นอนไม่มีอาจารย์บางทีงับอากาศปุ๊บกระเต้นกระโดดเนี่ยเขาเรียกกันว่าแต่แมนก็บอกว่าใช้แนวดิ่งกระโดดเต้นกระโดดเชือกเนี่ยครับนี่เห็นไหมแนวดิ่งบึ้งบังบึ้งบานถ้าหากว่ารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าตึงตัวนะนั่งแล้วงับอากาศต่อโอ้ยสบายเลยแล้วเหงื่อจะพุ่งใหม่ทิ้งเลยเนี่ยโหแล้วก็เสร็จแล้วไปอาบน้ำถ้าไม่หายคันนะให้เหยียบบอกให้ทำแค่นี้ทำครับไม่เกิน10นาทีหายแน่นอนทำเองครับนี่แหละคือภาษาลุงหงอกและเป็นภาษาคิกก๊อกมากด้วยทำตามลุงหงอกว่าไม่มีอะไรที่มันไม่ดีขึ้นหรือหายพร้อมชาวเห็นไหมกล้าพูดโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้ากันเนี่ยครับนะขอให้ทำนะโอเคนะถ้าหากว่าทำได้เดี๋ยวนี้ทำเลยนะครับหรือจะแกล้งฟังเสียงลุงหงอกก็ได้นะมีสมอลทอล์กไหมใส่หูเห็นไหมใส่หูสมอลทอล์กเข้าใจนะฟังเสียงลุงให้ดีๆเสียงลุงไม่ใช่เสียงธรรมดาถ้าหากว่าสุนทรภู่ยังอยู่สู้ลุงหงอกไม่ได้หรอกนะเอ้ยใช่ป่ะเจ้าสุนทรภู่หรือเปล่าเปาเปียใช่ครับใช่นะระยองเฮียนะชาวระยองนี้สู้ลุงหงอกไม่ได้หรอกเรื่องเสียงสู้ลุงหงอกไม่ได้แน่นอนนะครับแต่เรื่องบทกลอนสู้ท่านไม่ได้นั่นกลอน8กลอนเสียเลยนะลุงหงอกรู้แต่กลอนประตูปิดเปิดประตูออนออฟยังไงรู้จักตรงนี้เอาพร้อมหายใจยาวครับ3 2ต้องใช้ตรงนี้เนี่ยแน่ใช้สมการนี้เลยแหละครับนี่เนี่ยสมการ L เท่ากับ M เนี่ยครับ L M E เนี่ยแค่คันเนี่ยไม่หายเหยียบเลยครับแค่นี้ครับแค่เสียงเนี่ยครับกล้าพูดด้วยนะครับกล้าพูดผ่านจอด้วยนะอ้าวถ้าหายแล้วบอกคุณอนัยมีอาการอนัยเทพอนัยเทพอนัยเทพถ้าหากว่าได้ผลประการใดอย่านิ่งเฉยครับเรากำลังใช้ two way communication กันอยู่นะครับใช้ two way นะครับหูฟัง
ว่าเกลือจิ้มเกลือหนูคิดถึงเพื่อนต่างแดนค่ะคุณลุงหนูฟังว่าเกลือจิ้มเกลือน้ำยอกใช้น้ำบ่งนะนะถ้าหากว่าเป็นทางการกระทำเช่นคนหนึ่งเขาขว้างก้อนหินมาแล้วขว้างตอบเนี่ยอย่าไปทำนะครับให้ดูไว้นี่น้ำยอกน้ำบ่งนี่กำลังพูดถึงความคิดโอเคไหมมันเป็นด้านความคิดน้ำยอกน้ำบ่งเกลือจิ้มเกลือมันเป็นแค่กรอบความคิดโอเคนะครับอย่าให้เป็นการกระทำถ้าเป็นการกระทำมันออกแรงนะเขาต่อยเราแล้วก็ต่อยกลับไปคืนเนี่ยอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะครับทางด้านฝ่ายธรรมะใช้ไม่ได้นะฝ่ายโลกเขาทำไงก็ปล่อยเขาทำมันตรงนั้นถ้าเขาคิดว่าดีนะฮะแล้วกำลังพูดถึงความคิดสำนวนไงสำนวนเกลือจิ้มเกลือน้ำยอกน้ำบ่งคำว่าสำนวนเนี่ยมันเรื่องของกระบวนทัศน์หรือว่ากระบวนความคิดไม่ใช่การกระทำจำด้วยนะครับแต่ว่าการกระทำก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็ให้ไปแล้วนะเพราะต้องแบ่งความคิดการกระทำจากกันด้วยนะครับแล้วจะเข้าใจมิติความคิดมิติความการกระทำนะคนไหนแยกได้สองสิ่งนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมคิดได้ทุกเรื่องแหละแต่ไม่ทำทุกเรื่องอ้าวว่าไงต่อคุณอนัยเทพเร็วได้เรื่องยังผมกำลังรออยู่นะกำลังรออยู่นะครับทางด้านฝ่ายเฟสนะครับไม่มีถามเลยฝ่ายเฟสอันนี้นะมีแต่ฝ่ายยูทูบถามนะครับงั้นก็ฝ่ายเฟสก็กดแชร์กดไลค์ก็แล้วกันฟังเพลินแล้วกดไลค์กดแชร์ไปด้วยดีขึ้นครับรอดูผลหายขาดครับโอเคคุณอนันเทพออกมาแล้วว่าดีขึ้นครับคำว่าดีขึ้นครับเป็นความรู้สึกความรู้สึกต่อไปนี้ใครก็ตามอยากจะค้นหาความจริงก็ต้องผ่านความรู้สึกนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมรับความรู้สึกมันช่างโคตรเขาอย่าไปสนใจเขาโอเคไหมผมพยายามบอกกันว่าวิทยาศาสตร์คือไว้กองหนึ่งแข่งหนึ่งอย่ามาปนกันทางฝ่ายผมเนี่ยมันเรื่องราวของธรรมชาติกับความจริงจำด้วยครับทางฝ่ายลุงออกไว้เรื่องธรรมชาติกับความจริงมันอย่าวิทยาศาสตร์มาปนวิทยาศาสตร์ก็จะปฏิเสธความรู้สึกก็ช่างโคตรเขาสิครับมันเรื่องของเขาไม่เรื่องของเราต้องตัดตอนอย่างนั้นนะครับมันน่าจะขาดช่างโคตระจุดเขาอย่างนี้เลยแหละโอเคไหมไม่รู้เลยผมก็แบ่งเป็นคนละแข่งเอาไว้นะพอได้นะครับมันที่จะเข้าเรื่องธรรมชาติกับเรื่องของธรรมชาติทุกวันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดนะครับหมดนะครับธรรมชาติถ้าตัดมาเป็นเรื่องของพลังงานจะเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเห็นไหมครับพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยกำลังเล่าสู่ฟันอยู่เวลาเนี่ยลุงออกเพียวดิจี้เนี่ยครับคือพลังงานบริสุทธิ์เข้าใจไหมครับเนี่ยขอให้เข้าใจในไม่รู้องค์ความรู้รวมความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ต้องจัดเป็นกลุ่มๆนี้ออกมาให้ได้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่งั้นท่านสับสนแน่นอนท่านจะเครียดผมไม่สับสนผมไม่เครียดเพราะว่าผมจำแนกได้เข้าใจไหมครับนั่นเห็นไหมนั่นแหละคือลุงงอกแหละลุงงอกตัวจริงจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวจริงเสียงจริงจะเป็นเช่นนั้นต้องจำแนกแจกแจงได้มีมนุษย์ท่านจะจำแนกแจกแจงตรงนี้ได้เทวดาไม่มีสิทธิ์แล้วผมก็ไม่ยอมรับด้วยนะว่าเทวดาให้รู้ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดเทวดามันอยู่ไหนบอกจะดับตาไม่เขยหัวให้หมดนั่นเห็นไหมก็แปลว่าต่อไปนี้เลิกพูดได้แล้วเรื่องเทวดาหรือไม่ยังพูดเรื่องเทวดาอยู่เด้อฮะตกยกกระเพ่นะตามลุงงอกไม่ทันนะเอาไว้แข่งหนึ่งทั้งนั้นความเชื่อใดๆที่ท่านเคยประสบมาเอาไว้แข่งหนึ่งต่างหากอันนี้กำลังพูดถึงธรรมชาติกับความจริงนะครับ
โอเคนะผ่านภาษาลุงเงาะผ่านกับกิริยาลุงเงาะเลยโอเคนะเพราะธรรมชาตินั่งพูดอยู่นี่ไอ้ตัวธรรมชาติเนี่ยค้นพบความจริงได้จริงที่ว่าก็ต้องจริงโดยปรมัตถ์อย่างเดียวนะจริงแบบความว่างไม่มีอิมเทนนี่เอมตี้เนสอย่างเดียวมันไม่เคยจบจริงเจอของจริงตรงนั้นนะจึงมาเล่าสู่กันฟังผ่านจอตรงนี้ดีไปเพ่ถ้าดีก็กดไลค์กดแชร์ไปส่วนเฟซส่วนทางด้าน YouTube ก็กด Subscribe เข้าไปแล้วก็ติดตามกระดิ่งติ๊งๆๆๆด้วยนึงจะไปด้วยกันได้สบายๆไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยไปด้วยกันมาด้วยกันทุกคนเลือดอุบลของเรานี่เอ้ยนะไปจนได้ไปจนได้ไปด้วยกันมาด้วยกันทุกคนเลือดอุบลของเรานี่เอ้ยอุบลกำลังได้รับประสบอุทกภัยนะครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันคนไหนอยู่ใกล้ก็ช่วยถ้าผมอยู่ใกล้ผมก็ช่วยเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมอยู่ใกล้นะผมจะนู่นเลยไปอยู่วัดไหนก็ไม่รู้อ้าวมาเลยสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่มันอยู่ไกลผมอยู่กรุงเทพอ่ะโอ้ยจะให้บินไปยังไงต่อครับก็จะหาวิธีช่วยอยู่หรอกหลังน้ำรถไม่รู้จะช่วยแบบไหนเหมือนกันตรงนี้โอ้ยถ้าอยู่แถวๆนี่สบายอยู่แล้วล่ะครับก็อยากให้มันท่วมทีนนบุรีเนี่ยอีกสักทีดีไหมจะรอดไหมปี54โอ้โหเลยล่ะครับสวัสดีครับลุงงอกการพัฒนาส่วนตนสมองและหัวใจมัดแน่นแข็งนิ่งที่ผ่านมานอนช่วงเย็นสงบมากรู้สภาวะการได้ยินในสมองถ้าเปรียบเทียบการต้มน้ำเดือดในสมองเป็นการพัฒนาในทิศทางใดครับผมนั่นแหละลุงหอกจะไปไงต่อเนาะคำถามนี้นะครับ ฟังใหม่ดีๆครับทีนี้ครับหลายๆคนหลายฟังทันหนึ่งคำถามผมถือว่ามีประโยชน์หมดนะ มีประโยชน์หมดถามในลักษณะไหนก็ถามมาเถอะผมจะมีอยู่ไม่กี่คำถามหรอกครับที่ผมไม่ตอบไม่เกิน3คำถ้าสมมติว่าไอ้ทั่วคำถามคำตอบทั้งหมดในโลกนี้มันมีทั้งหมดพันล้านคำโอเคนะพันล้านคำนะครับผมจะไม่ตอบคำถามอยู่ประมาณ3คำถามเอางั้นเลยดีกว่าสิ่งที่รู้นะย้ำเนื้อสิ่งที่รู้นะครับนั่นตอบหมดสวัสดีครับพี่งอกฟังทีนี้ครับการพัฒนาส่วนตัวเราสมองและหัวใจตัวเราสมองและหัวใจถ้าผมเขียนนะการพัฒนาตัวตนของตัวเราเองสมองเราเองหัวใจเราเองถ้าผมเขียนคำถามนะเพราะตรงนี้มันมาการพัฒนาส่วนตนสมองและหัวใจมัดแน่นมันแน่นนี่ไงเนี่ยสะกดถูกป่ะครับเต็มเม็ดหรือเปล่ามันเป็นมัดแน่นแข็งนิ่งที่ผ่านมานอนช่วงเย็นสงบมากที่ผ่านมาตอนเวลาตอนเย็นเวลาไปนอนโอ้สงบมากเนี่ยนะรู้สภาวะการได้ยินในสมองแปลว่าได้ยินเสียงในสมองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบการต้มน้ำก็คือเหมือนกับน้ำเดือดมันปื้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 นเข้าไปในสมองเนี่ยเป็นการพิจารณาทิศทางใดอ๋อที่รู้สึกในสมองจะเป็นยังไงฟังดีนะครับถ้าผมจะย้อนคำถามนิดนึงเอานิดเดียวได้ไม่ไปไกลมีคำว่าปวดหัวไหม
ถ้าไม่ปวดหัวตามดูตามรู้ไปเรื่อยไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องหรอกถามว่ามาถูกทางแล้วนั่นเองเห็นไหมเนี่ยผมจะตอบในเชิงเรามาเราไปถูกทางแล้วโดยมีข้อแม้ว่า1ไม่ปวดหัวโอเคนะฟังน้ำเดือดไปเรื่อยใช่มันจะมีเสียงในสมองถูกต้องผมเห็นด้วยนะครับเสียงสมองผมก็มีเดี๋ยวนี้ผมก็มีเสียงในสมองแต่ไม่ใช่เสียงอย่างที่ท่านมีนะเดี๋ยวนี้ผมก็มีนะเสียงในสมองผมไม่เคยขาดนะครับไม่เคยขาดเป็นความจริงนะเห็นไหมอันนี้พูดเรื่องส่วนตัวท่านก็ไม่ใช่ผมผมก็ไม่ใช่ท่านเลยเดี๋ยวนี้เลยเสียงในสมองแต่ไม่ใช่เสียงน้ำเดือดอย่างที่คุณวินวินว่าของผมไม่เสียงของผมของผมเป็นคลื่นเป็นคลื่นเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นคลื่นนะฮะเสียงพลังงานพลังงานเป็นคลื่นเสียงคือพลังงานเช่นพลังงานเสียงแสงคือพลังงานเช่นพลังงานแสงความร้อนพลังงานเช่นพลังงานความร้อนงั้นพลังงานก็เป็นคลื่นแสงก็เป็นคลื่นเสียงก็เป็นคลื่นนะสุดคลื่นคือไม่มีคลื่นนี่คือของจริงใช่ไหมครับของจริงต้องไม่มีคลื่นนะคำว่าคลื่นเริ่มต้นขีดของจริงก่อนของจริงต้องไม่มีคลื่นนี่คือของจริงครับไม่มีคลื่นนะโอเคนะของจริงไม่มีคลื่นแต่ของไม่จริงจะมีคลื่นนี่ของไม่จริงเห็นไหมมันจะมีคลื่นของไม่จริงของจริงไม่มีคลื่นและไม่มีความถี่หรือมีค่าเป็นศูนย์ก็ว่าได้ค่าเป็นศูนย์เข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยต้องใช้สีแดงครับหรือมีค่าเป็นศูนย์อย่างเงี้ยก็ได้ครับของจริงไม่มีคลื่นแล้วก็ไม่มีความถี่เห็นไหมมีค่าเป็นศูนย์นะถ้าของไม่จริงมันเป็นคลื่นที่ใดมีคลื่นที่นั่นจะมีความถี่เห็นไหมขึ้นลงอย่างนี้ก็ถ้าหากว่ามันสับสนมันทับซ้อนกันอยู่ครับมันทับซ้อนกันอยู่เห็นไหมยิ่งคลื่นสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงเท่ากันยิ่งขึ้นสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสู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 งไปเรื่อยถ้าหมดคลื่นจะหมดความถี่หรืออินฟินิตี้ไปเลยจะเป็นอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดหาที่สุดไม่ได้หาที่สุดไม่ได้เห็นไหมครับอินฟินิตี้หาที่สุดไม่ได้ครับแต่ตรงนี้ต้องเซตซีโร่ให้ได้มุมนี้ต้องเป็นศูนย์ความเป็นศูนย์ตรงนี้แหละภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอากาลิโกนครับเคยท่องจำไหมครับอากาลิโกเอหิปัจจิโกปะนาจิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติแปลว่าเชิญครับเชิญเข้ามาเชิญเข้ามานะเชิญมาฟังเชิญมาดูมาฟังมาดูให้ได้ยินกับหูให้รู้กับตาและที่สุดให้สัมผัสกับตัวผู้ใดสัมผัสกับตัวได้จะเป็นปัจจตังจะรู้ได้เป็นเพียงเป็นปัจจตังโดยแท้เห็นไหมแปลทั้งหมดแล้วเมื่อกี้นี้อากาลิโกเองปัจจโกเนี่ยโอปัญจโกเนี่ยถ้าใครมาถึงนี้จะเป็นรู้ได้โดยส่วนตัวเท่านั้นเองครับไม่สามารถที่จะผ่านไปให้คนอื่นเขาได้แต่ยุคนี้มันผ่านได้แล้วได้แล้ว
นะผ่านด้วยเสียงด้วยภาษาด้วยกับกิริยาและด้วยสัมผัสตรงยุคนี้มาแล้วครับมาแล้วเต็มๆนะครับสำหรับใครอยากจะรู้เรื่องคนนี้วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมไม่ทราบว่าตรงวันที่เท่าไหร่นะครับจะมีการบรรยายในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับพูดกันอยู่2หัวข้ออนุโลมใช่ไหมกับปฏิโลมอนุโลมอนุโลมปฏิโลมนะจะใช้2หัวข้อนี้อย่างนี้เลยผมบอกนะเพราะว่ามันใช้ภาษาของพุทธศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยอากาโทษปฏิจจสมุปบาทนั่นคือภาษาของพุทธศาสตร์นะครับอนุโลมปฏิโลมก็เหมือนกันนะครับผมใช้คำว่าไปแล้วกลับหรือมาแล้วไปเดิมๆผมใช้คำนั้นเรามาจากตรงนั้นแล้วจะกลับยังไงตอนนี้จะใช้ภาษานั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้สนใจใฝ่รู้ศึกษาเรื่องของพุทธศาสนามาจะเข้าใจง่ายมากเลยและเป็นหัวข้อธรรมที่อธิบายยากมากให้รู้ว่ายากมากยากเหลือเกินบอกไว้ให้เลยนะฮะหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นอธิบายตั้งแต่บิ๊กแบงมาถึงนาทีวินาทีนี้นานมากต้องยกย่องพระเจ้าอย่างยิ่งตรงนั้นคำว่ามนุษย์มันคืออยู่ตรงไหนจะบอกเลยลากเส้นยาวเสร็จไปทั้งหมด11มี11ขั้นตอนคำว่ามนุษย์จริงๆมันอยู่ตรงไหนเราเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นชื่อว่ามนุษย์จริงคือตัวเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ทำไมต้องไปรู้ตัวนั้นมันรู้ได้โดยจิตมันรู้ได้ยังไงเนี่ยโอเคนะครับบัดนี้ตัวตนนี้แท้จริงมาแล้วลุงหอกเนี่ยเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้โดยตรงกล้าพูดด้วยครับลุงหอกนี่แหละมาเลยนะฟังกันให้มันฟังแล้วก็ถามตอบไปด้วยนะครับท่านมีพื้นฐานความรู้เรื่องของพุทธศาสนาอย่างไรนะครับก็อย่าจับเข้าพกเข้าห่อแต่เก็บเอาไว้มาแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งแล้วก็มันต้องมาเอาผิดเอาถูกกันนะครับผิดถูกกันแล้วมันก็ก่อให้เกิดทะเลาะกันรับได้รับไม่ได้ถ้าไปด้วยกันได้มันก็อยู่ในเรือลำเดียวกันคนอยู่ลำเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันคนอยู่ในประเทศเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันก็เหมือนกันนะฮะความหมายนะครับในบ้านหลังเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันลงเรือลำเดียวกันต้องมาทะเลาะกันอยู่ในโลกใบนี้ใบเดียวกันต้องมาทะเลาะกันที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นทุกลุงหอกทุกบทคำว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธทุกคนมารู้เรื่องของมนุษย์ ก็ทิ้งศาสนาแหละครับศาสนาไว้เข่งหนึ่ง คำว่าทิ้งหมายความว่าไม่ใช่ไปทำลายความเชื่อศาสนาคำว่าทิ้งก็แปลว่าจะยกไว้ข้างหนึ่งเอาไว้เข่งหนึ่งเข่งนั้นเดี๋ยวไว้บนหัวก็ได้แต่ความเป็นมนุษย์เอามาแชร์กันตรงนี้นะครับต่อไปมนุษย์จะพูดเรื่องของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องพูดเรื่องศาสนาไม่ใช่มาพูดเรื่องของวิทยาศาสตร์มนุษย์ต้องมาพูดเรื่องธรรมชาติเงี้ยโอเคไหมครับนะความโอความรู้ใหม่ในศตวรรษ21เนี่ยจะมีผู้คนเข้าใจเรื่องนี้มากบ้างมากขึ้นเพราะว่าลุงออกก็เผยแพร่อยู่เวลานี้โอ้ย20กว่าปีมาแล้วที่พูดไม่ใช่น้อยโอเคนะ Thank you very much ขอบคุณมากยินดีครับคุณวินวินนะฮะสนใจใฝ่รู้อย่าหลบมุมนะครับเพราะสิ่งนี้เราไปเปิดเผยจะหลบมุมนะครับนี่เขาเรียกอวตารเหรอครับถนนสายนี้ไม่มีอวตารนะครับอวตารแปลว่าโอเคนะถนนสายเราที่ใช้กันอยู่ไม่ใช้อวตารนะครับใครก็ตามที่รู้สึกว่าเป็นไม้รูปแบบอมตะเนี่ยก็ต้องยกมือไหว้กันนะครับอย่าใช้ครับอย่าทำนะครับไปทำที่อื่นที่นี่อย่าทำมันไม่เกิดประโยชน์แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปแข่งอะไรกับใครแล้วผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายของอะไรนะครับนะผมมันไม่ดีตรงนี้แหละครับดีตรงไม่ได้ขายใครยกเว้นขายตัวใครน้อยจะมาซื้อตัวราคาแพงนะตัวนี่ราคาตัวค่าตัวผมแพงนะให้ดูว่าแพงมากนะครับแพงเยอะค่าตัวเนี่ยแพงเยอะโอเคนะ
การที่เราบูชาองค์เทพที่ท่านดูแลเราหรือองค์เทพต่างๆเช่นพระแม่ศรีอุมาเทวีพระแม่กาลีพระพิฆเนศฟังให้ดีนะครับสำคัญมากนะครับคำถามนี้สำคัญมากนะครับคุณพนัดดาเลยเฮนะเป็นคำถามที่ดีมากฟังลุงออกตอบนะฟังดีนะครับเพราะคำถามนี้ปุ๊บผมจะมีคำตอบทันทีเลยฟังลุงออกตอบให้ดีคำถามนี้นะครับมันจะพลิกขั้วโลกทันทีเลยพลิกเลยทันทีล่ะรับรองเลยดีไม่ดีนะอย่าเพิ่งพูดคำถุนนะฟังใหม่นะครับลุงออกครับตั๊กขอถามและปรึกษาค่ะการที่เราบูชาองค์เทพที่ท่านดูแลเราผมสวนในตรงนี้นะมีแต่เราเท่านั้นจะดูแลเขาเพราะเราให้อาหารเขาใช่ไหมถวายหัวหมูหัวไก่มีแต่เราดูแลเขาไม่ใช่เขามาดูเราแดดแน่นอนนี่คือภาษาลุงงอ เห็นไหมครับคิดว่าเขามาดูแลเราความจริงแล้วน้ำให้มันกินตักน้ำให้มันกินเยอะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเอาดอกไม้ธูปเทียนก็ทำไปให้เนี่ยนี่คือความจริงใช่หรือเปล่าพี่เห็นไหมฮะนี่ภาษาอ่านจบปุ๊บผมสวนได้ทันทีเลยก็เรียกว่าคำตอบจะพลิกขั้วโลกเอาเธอนั่นคือความเชื่อเราไม่ว่ากันครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดผมพูดหลายร้อยล้านครั้งนะครับนี่ความผิดนะครับถ้าให้ลุงออกตอบอย่างนี้อ่ะฟังให้จบทีนึงการที่เราบูชาองค์เทพที่ท่านดูแลเราหรือองค์เทพต่างๆเช่นพระแม่ศรีอุมาเทวีกาลีพระพิฆเนศต่างๆนานาแล้วจะให้ทำไงได้ดีไหมคะได้ดีทำไปครับไม่เสียหายแต่ประการใดถ้าเอาความจริงที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เราต่างหากที่ทำทุกเช้าสายบ่ายเย็นเราให้เขาไม่ใช่เขามาดูแลเราเราดูแลเขาชัดไหมครับนี่คือภาษามันหักขั้วโลกเลยล่ะครับสวยที่ทำมาโอเคดีแล้วล่ะครับหรือจะทำอยู่ต่อไปก็ไม่เสียหายเพราะว่าเราเป็นคนทำเองและเชื่อเองความเชื่อไม่ใช่ความผิดโอเคไหมครับดีหมดแต่เอาความจริงก็คือตอบไปฟังเมื่อกี้นี้เลือกความจริงหรือเลือกความเชื่อเห็นไหมครับโอเคนะนี่เพียงแค่คำถามและคำตอบกลับกันทำไมลุงหงอกที่กล้าตอบเช่นที่ว่านี้เพราะลุงหงอกเนี่ยคำพูดต่อไปนี้ท่านก็ไม่ใช่ผมเนาะพวกนั้นจะเห็นหมดเห็นด้วยจิตหมดนะไม่เพียงแต่ศิวะอุมานะพระพรหมที่เขาว่าเจอหมดแน่นอนครับแค่นี้ศักยภาพของสมาธิจิตในระดับอรูปพรหมจะรู้หมดพวกเทพไม่มีเหลือจิตในระดับถึงไปทุก ไปถึงขั้นอนาคามีหรือว่าขั้นที่ไปแตะอรูปพรหมไอ้เทพพรหมต่างๆนะที่เห็นเนี่ยมีหมดมีแน่นอนครับเห็นจริงๆด้วยอ่ะใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเวลาผมเห็นจริงผมก็ไว้กองซะใส่เข็มไว้กองเอาไว้ตอบคำถามใครต่อใครเห็นไหมเราไม่ไปอะไรล่ะอย่างผมจะไม่ไปกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะถ้าผมไปเห็นพวกนี้เห็นท่านกราบเยอะๆอยู่ผมก็กราบได้สบายผมไม่มีปัญหาโอเคไหมครับไม่มีปัญหาเข้าหมู่กาก็เป็นกาได้สบายเพราะฉะนั้นผมจึงมีคำว่าสาธุอามินอาเมนโอมโอมเนี่ยผมก็ไม่มีปัญหานะครับนะและมีแต่พุทธเห็นไหมผมก็มีคำนี้เป็นตัวหลักของผมอยู่ในการที่จะเล่าสู่กันฟังนะเพราะความเชื่อนั้นมันเป็นความเชื่อแต่ปีไหนจะเจอความจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าศึกษาตามพุทธศาสตร์เท่านั้นจะเจอความจริงได้พุทธศาสตร์เท่านั้นเองนะฮะจะเจอความจริงได้ทำไมผมไม่พูดคำว่าศาสนาพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผ่านพระโอษฐ์อย่างเดียวฮะถ้ามาเป็นข้อเขียนบัญญัติปุ๊บเป็นศาสนาทันทีจาก 100% จะอ่อนแรงมาทันทีจาก 100% พุทธศาสตร์ผ่านพระโอษฐ์นั่นคือ 100% โอเคไหมเป็นศาสนาเป็นบัญญัติปุ๊บอ่อนทันทีอ่อนขนาดไหนแม่ถ้าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะเนื้อนี้เลยกว่าอยู่ในนั้นนะฮะ
แค่เดี๋ยวนะจริงๆมันฮาบฮาบได้ครับฮาบฮาบได้ครับครึ่งหนึ่งในพุทธศาสนานะคือแม่จะบอกว่าเทียมก็ไม่ใช่ใช้คำนี้ได้ไหมครับบอกว่าผิดมันก็ไม่ใช่ถ้าบอกว่าผิดคุยก็ไม่รู้เรื่องนะเอาไม่รู้ว่าถ้าบอกว่าผิดมันไม่ได้มันแข็งเลยว่าในส่วนตัวผมก็เชื่อทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ก็แล้วกัน 84,000 พระธรรมขันธ์บอกว่าให้เลยนะในพระวินัยพระวินัยผมพระวินัยนะพระวินัยนะครับผมตัดปุ๊บเหลือข้อเดียว 21,000 นะครับผมตัดทั้งหมดปุ๊บเหลือข้อเดียว คือศีลนั่นเองครับศีลกลุ่มศีลกลุ่มศีลกลุ่มพระวินัยคือกลุ่มศีลโอเคมาศีล5ศีล8ศีล10ศีลอะไรก็ว่ากันไปสารพัดศีลเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมเหลือศีลข้อเดียวมั้ยครับ 21,000 ผมตัดให้เหลือศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุเห็นมั้ยครับนี่คือลุงงอกนะย่อถึงขนาดนั้นนะให้รู้ไว้นะพระวินัยพระสูตรอีก21,000พระสูตรเนี่ยยังกักไว้ก่อนเพราะผมไม่เคยศึกษาเรื่องราวของพระสูตรโอเคไหมครับผมไม่เคยอ่านเรื่องของพระสูตรก็กักไว้ก่อนส่วนพระพิธรรมเนี่ยนะครับมี 42,000 ธรรมธรรมสีวัตรเทียมกันดูนะผมจะแยกแค่เดียวนะครับผมเอาไว้แค่2เนี่ยนะครับนะพระวินัยผมเอามา1เดียวเองนะส่วนพระอภิธรรมทั้งหมด 42,000 ผมเอามาใช้แค่2ท่านเองดูสิผมย่อขนาดไหนนะครับ2นั้นคืออะไรรูปกับนามใช่ไหมครับเรื่องรูปเรื่องนามใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาจับได้ปุ๊บแยกรูปนามได้ผมจะมารวมกับทางด้านพระสูตรพระสูตรใดๆที่สารมัดที่ทำนะก็อยู่ในกลุ่มคำว่าพิสูตรเอาคำว่าพระสูตรมาใส่เข้ามาตัวที่แยกได้ซะหน่อยรูปนามก็มันยกย่องพระสูตรไปอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดมันมาจากสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเห็นนะแต่ลุงออกปรับภาษาเก่าเดิมนั้นมาเป็นภาษาใหม่คือสติสมาธิปัญญาก็ได้หรือสติสมาธิจิตก็ได้จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นปัญญาก็คือบริสุทธิ์เหมือนกันแต่วันนี้ผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ผมมั่นใจมากกว่าเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าลุงงอกเพียวนิจี้คือตรงนี้เองครับโอเคนะณวันนี้ผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับอธิบายผ่านสิ่งที่ท่านเคยเรียนเคยรู้มาตรงที่ว่ามันเข้ากันได้ไหมกับที่ท่านจดจำตรงนั้นถ้าเข้ากันได้ผมไม่ขัดแย้งนะตรงนั้นนะครับถ้าวันเฮ้ยแต่เวลาผมใช้จริงผมใช้ตรงนี้นะครับโอเคนะลุงงอกเพียวนิจี้จำนะครับมันจะง่ายมาถนนสายลุงออกมันจะง่ายก็ไปที่วันผ่านมาไว้เข่งซะจะเป็นเข่งของอะไรแข่งของเทพได้หลายก็เหมือนกันนะเข่งเทวดาเข่งเทพเอาไว้คนละเข่งตอนนี้กำลังอยู่ในเข่งของธรรมชาตินะครับโอเคนะใช้พื้นฐานใช้พื้นฐานธรรมชาติเป็นตัวทำความเข้าใจครับมันจะง่ายแล้วหาความจริงผ่านธรรมชาติอย่างเงี้ยโอเคนะครับความจริงมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติสิ่งที่กำลังพูดนี่คือพระธรรมพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติก็คือมาจากคำว่าพระพุทธพระธรรมนะสิ่งนี้เมื่อ2,000 กว่าปีมาแล้วมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ม
มีแต่พระอรหันต์ของท่านจะรู้ได้พวกเราเจ้าค่อยยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์แต่ลูกหนอกขอขันอาสามาเล่าสู่กันฟังผ่านจอโอเคไหมครับแล้วก็แชร์ไปแชร์มาหมายความว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งผ่านกันมาในบริบทพวกนี้นะครับแล้วเราไม่พูดถึงว่าถูกผิดแต่จะพูดคำว่าจริงอย่างเดียวเข้าใจไหมครับมันต้องผ่านการถูกผิดมาก่อนหนึ่งผ่านความเชื่อไม่เชื่อมาก่อนที่จะเจอความจริงโอเคไหมครับนะก็เคารพความเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็เคารพหมดแหละเจอขี้หมายังกราบได้เลยจริงเจอขี้หมายังจุดธูปบูชามันได้ด้วยขี้หมาก็ผมเชื่อมันหมดในส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกทุกอย่างดีหมดดีหมดดีหมดนี่ลูกงอกดีมันหมดดีกี่เปอร์เซ็นต์ขี้หมาดีอยู่1%ดีครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้วะดีครึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นปุ๋ยเห็นไหมเป็นอาหารของพืชนะมองตรงนั้นสิครับส่วนมากเจอความเหม็นแล้วก็รับไม่ได้เกิน100%ด้วยอันนั้นมันใช่ลุงงอกนั่นคือเขาแต่มันนั่นไม่ใช่ลุงงอกเพราะนั่นมันคือเขาเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยโอเคไหมครับง่ายทั้งฝ่ายผมว่าเข้าใจง่ายนะถ้าเรามาอันนี้จริงๆมันจะเข้าใจง่ายนะครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะคุณตั๊กติ๊กตั๊กโอเคครับคุณพนัดดานะครับโอเครับแชร์ตามนี้มีไหมครับไม่มีอีกเนาะโอเคยินดีครับเอาละน่าไม่มีอะไรก็บ้านใครสมควรไหมผมสมควรแก่เวลาไหมครับถ้าสมควรแก่เวลาก็โอเคนะเอาละพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะจากนี้ก็ไปพักผ่อนหลับนอนนะที่มีลูกก็เตือนลูกหน่อยนะครับเรื่องทุกวันนี้นะครับเตือนหน่อยพยายามกำกับไอ้เรื่องของวินัยของเด็กไว้ตั้งแต่เด็กนะครับ1กำหนดเวลาตื่นกำหนดเวลาหลับนะครับต้องทำให้ได้นะอย่าให้เรื้อรังนะครับ2ถ้าเขาดูทางนั่นจอเนี่ยถ้าถามก็ว่าดูอะไรเล่นอะไรเกมเกมอะไรนู่นนี่นั่นโอเกมเรื่องเกมที่ว่ามันเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยนะครับมันไม่ใช่เห็นปุ๊บจะห้ามเลยไม่ใช่นะครับเขาเล่นเกมที่ว่านั้นเกมเรื่องอะไรเป็นการ์ตูนอะไรต่างๆนานายังไงเด้อไหมหรือว่าไปใช้เกมพวกใช่ไหมมันมีเกมหลายเกมนะโคตรพ่อโคตรแม่เกมเนี่ยมีเยอะแยะถ้าหาว่าเกมเรื่องของการ์ตูนอะไรต่างๆนั้นเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็ให้เขาใช้ภาษาอังกฤษเลยนะครับฟังแบบภาษาอังกฤษนะเด็กๆนะให้ใส่ภาษาเข้าไปครับใส่ภาษากับการ์ตูนเขาจะเรียนรู้ตรงนั้นเองอย่างนี้เลยครับเด็กๆนะใส่ภาษาเราก็ใช้ภาษาไทยอย่าไปใช้บ่อยอย่าไปใช้มากนะให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่1ขวบ2ขวบใส่เข้าไปเลยก็รู้นะภาษาจะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยบอกให้ทราบเขาจะรับรู้เรียนรู้โดยธรรมชาติย้ำจริงๆต้องการให้เขาอยากจะให้ผมอยากจะให้เขารับเรื่องของภาษาต่างประเทศภาษาจีนมีการ์ตูนจีนนะการ์ตูนฝรั่งโอเคไหมครับให้เขาศึกษาตรงนั้นเพราะว่าการ์ตูนจะไม่มีพิษมีภัยนะคนถ้าเขาคิดให้เด็กเขาคิดให้เด็กจริงๆนะไม่มีพิษไม่มีภัยของไทยก็เหมือนกันแต่ผมอยากจะให้ใช้ภาษาซะมากกว่าต้องการให้ซึมซับภาษามากๆภาษาไทยไว้สอนทีหลังโอเคไหมสอนเอาจริงทีหลังบ้านเราเนี่ยภาษาไทยสอนเอาจริงเอาจังมั้งแต่อนุบาลอายุ7ขวบ8ขวบจึงสอนแบบเอาจริงเอาจังนะ1ถึง4ขวบเนี่ยใส่ภาษาต่างประเทศให้หมดเลยเอาไปเลยบอกกันทุกๆคนด้วยครับจะมาเรียนตอนโตไม่ไหวที่โอกาสเล่าให้ฟังนี่เป็นความจริงนะฟังให้ดีนะขออนุญาตดีครับขออนุญาตผมไม่เคยอ้างถึงสิ่งเหล่านี้นะครับพูดดีไม่ดีขอพูดทีเถอะครับอย่าว่ากันเพราะผมเวลาพูดนี้อยากจะถ่ายทอดให้
แต่ถ้าพูดก็อ้าวกลายมาโอ้อวดสิแหละมันเป็นอย่างนั้นเอางี้ดีกว่าลูกสาวผมก็เรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด21ปีเต็มๆแต่เวลาจะไปเอาภาษาอังกฤษที่เรียนมา21ปีเนี่ยไปใช้ต่างประเทศใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับเขาย้ำด้วยนะเห็นไหมครับมันใช้ไม่ได้ตรงไหนใช้ไม่ได้ตอนฟังกับพูดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจึงให้เด็กฟังแต่เด็กๆแล้วจะพูดเขาเองปลูกตั้งแต่ตรงนั้นครับนั่นแหละครับฟังกับพูดไม่ได้เลยเขียนกับอ่านก็ยังขูกขัด21ปีเสียหายไปเยอะมากใส่จังไอ้การศึกษานี่ใส่จังบังคับข่มขืนให้จำกันจังบังคับไม่พอข่มขืนต่างหากไม่ได้ก็คือไม่ได้คะแนนสอบไม่ผ่านโอ้ยตายกูตายตายกูตายเรื่องนี้สูญเสียเยอะมาก โอเคไหมครับนะอยากจะย้ำมากๆใช้ภาษาย้ำให้ฟังหน่อยเรื่องพวกนี้นะโอเคนะแค่นี้ก็พอเอาละนั่นก็ท่านก็ไปพิจารณาต่อเองนะครับโดยข้อเสนอแนะจากลูกหอกกันแล้วกันนะหวังอยากจะให้ลูกหลานท่านได้มีความศึกษาทุกวันนี้ผ่าน Google ผ่านอะไรต่างภาษาพวกนี้โอ้โหความรู้มันเยอะมากอย่าไปหวังความรู้จากคุณครูจากอาจารย์เลยเอาไว้แค่ 10% ก็พอถ้าหากว่าเขาเรียนอยู่ในระบบได้คำแนะนำก็พออาจารย์ที่ดีเขาจะแนะนำเขาชี้ช่องให้เราศึกษานู่นนี่นั่นตามคุณสมบัติของเราไม่ใช่ถ้าอาจารย์ชั่วๆผมใช้ว่าชั่วนะสอนสิ่งใดก็อยากจะให้มึงตอบคำถามจากครูถามมึงให้ได้ทั้งหมดนั่นคืออาจารย์ชั่วครูชั่วจะเป็นอย่างนั้นโอ้เอ๊ะวันนี้กินแผนหรือเปล่า จะว่ากันครับเพราะว่าเวลาผมอินเนอร์ในสิ่งที่ผมอินเนอร์เหมือนจะไปในบทบาทนั้นนะครับผมพูดที่ผ่านเมื่อกี้นี่ผมครบครูบาอาจารย์ไม่ได้เลยแบบนี้ใช่ป่ะมันรวนไปหมดเลยครับถ้าพูดถึงว่าคุณครูครูบาอาจารย์มันจะรวนไปหมดเลยเหมือนผมตีพอจะพายไปทั้งหมดเลยต้องขออภัยจริงๆเรื่องนี้ผมเรียนหนังสือมามันกันนะเอาเห็นไหมครับนี่ผมมีครูพี่อะไรเหมือนกันนะใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้ขออนุญาตพูดเช่นที่ว่านี้อย่าโกรธผมเลยพี่ใช่ไหมครับปรับเถอะครับไอ้ความคิดใหม่ๆเนี่ยนอกกรอบใช่ป่ะเนาะก็ดีเหมือนกันนะเอาจะอยู่ในกรอบเนี่ยนะการเรียนการสอนวิชาคำถามตอบปรนัยเนี่ยเลิกได้แล้วเลิกได้แล้วใช่ไหมครับถ้าผมให้คะแนนนะผมจะให้ปัญหาข้อผิดเข้าใจไหมครับอ้าวปรนัยมา4ข้อคำถาม1คำตอบ4มันมีถูกอยู่1ผมจะให้เขาหาคำมันผิดเธอจงตอบข้อผิดต่อไปนี้โอเคไหมครับและกรุณาอธิบายด้วยเห็นไหมครับแม่ไหมผมให้คะแนนข้อผิดให้มาอธิบายคำว่าผิดให้ดูเสียเห็นไหมครับต้องคิดกับขั้วมันได้ของแค่นี้มันจะตายไงผิดกับขั้วกับข้าวนี่รู้นะเห็นไหมนี่ความคิดลุงงอกล่ะโอเคแต่ก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้เปิดตัวตนสอนตรงนั้นโดยตรงครับก็เลยเล่าสู่กันฟังตรงนี้แชร์กันนี่ถือว่าแชร์กันพี่อย่าไปคิดมากท่านปวดหัวเลยผมไม่ปวดนะท่านสมองเลือดสมองเส้นสมองแตกผมไม่มีสิทธิ์ผมรักษามนุษย์พวกนี้อยู่นะครับได้มุมมองโอเคครับได้ข้อจริงไม่ใช่ได้ข้อเท็จจริงเขาบอกมุมมองไม่เอาแล้วเลิกพูดไปไกลมันเป็นภาษาตลาดได้มุมมองนู่นนี่นั่นได้ความจริงได้ของจริงมาใช้ใช่ไหมนี่ตอนนี้ธรรมชาติกับความจริงของจริงแท้นะกลุ่มบ้านเราทีวีเนี่ยนำเสนอเรื่องธรรมชาติและของจริงซึ่งซ่อนอยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะถ้าหากว่าอินเนอร์หน่อยนึงก็อย่าว่ากันโอเคแล้วก็อย่าถือสาหาความไอ้เกะกะหน้าตัก
โอเคนะเอาละพอก็ขอให้อยู่ในบทบาทลีลาแล้วก็สบายสบายนะครับยามที่ผ่านมานึกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับก็อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเอ้ยอีกอันหนึ่งก็อย่าลืมรู้จักกับลุงงอลุงงอขอร้องว่าขอร้องว่าอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสก่อนเรานี่ผมเพียงแค่ขอร้องถ้าทำได้ก็ดีไปแต่ผมทำได้แล้วล่ะเรื่องพวกนี้โอเคนะเอาล่ะต่อมาก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินของคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปนะครับมีแล้วเก็บเอาไว้จะให้ใครก็ไม่ได้เป็นราวเป็นมีที่มามีสมควรแก่เหตุปัจจัยหน่อยแล้วก็อย่าเมาบุญอย่าบ้าบุญอย่าลงบุญและอย่าซื้อบุญคนที่เมาบุญบ้าบุญเขาเอานรกมาขู่อสวรรค์มาขายเข้าใจไหมครับนาทีรู้จักลุงหอกเลิกพูดคำว่านรกเลิกพูดคำว่าสวรรค์เอาของจริงในชีวิตจริงดีๆนะฮะการเจ็บการปวดนั่นคือตกนรกนอนไม่หลับก่อนตกนรกกินไม่ได้ตกนรกนอนไม่หลับเห็นของกินอยู่ต่อหน้าเนี่ยแต่มันกินไม่ได้นี่คือตกนรกชัดนะถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับนี่คือตกนรกด้วยเนี่ยเอาของจริงนี่ของนรกเป็นของจริงคือตรงนี้ไม่ใช่นรกโดยความเชื่อโดยบัญญัติโดยอยู่ในหนังสือเล่มไหนก็ไม่รู้เห็นไหมชัดเจนไหมครับนี่ชัดที่สุดแล้วส่วนสวรรค์ก็กินดีอยู่ดีนั่นคือสวรรค์โอเคไหมในอุดมการณ์นั้นไม่มีหรอกไม่มียังไงก็มีเราบอกจะตามอัดให้ดูภาคสวรรค์จริงๆโอเคไหมนี่แหละคือลูกหอกจะเป็นอย่างนี้แต่ทั้งหมดโอเคแล้วก็เขาก็คอยความเชื่อกันเขาก็ไม่เขากับเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เราแปลว่าลูกหอกถ้าเป็นไม่ได้กับท่านด้วยมันเป็นเราถ้าเป็นไปได้นะไม่ได้ผูกขาดนะถ้างั้นการไม่ได้ก็ LME ก็เลยเนี่ย L นี่ลุงนี่ลุงนี่ลุงคือใครนี่คือนี่ ME อ่านว่าไงครับนี่ลุงก็คือนั่งพูดอยู่ตรงนี้แหละครับเข้าใจไหมนั่นชัดที่สุดไม่ต้องแปลด้วยนะฮะเอาล่ะมาถึงตรงนี้ก็ถือโอกาสนอกนั้นก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดด้วยสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกข้าที่เดินน้ำหมอกอากาศพระราชพานะของพระศรีอดีตไม่แต่เขาทำงานอยู่ผมเรียกเขาว่าสามสหายทางน้ำคือพญานาคเวลาเขาไปหงายท้องปุ๊บเป็นมังกรทันทีนะบอกพญานาคไม่ได้เล่นนะพลิกตัวเป็นมังกรปุ๊บเห็นไหมครับพระแม่กวนอิมขี่มังกรเห็นไหมครับนั่นความกุบเป็นนาคในน้ำเห็นไหมพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑผมเรียกเขาว่าสามสหายเขาจะนำมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนดีมนุษย์ดีๆนะมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมเพราะว่ากลุ่มนี้จะค้ำจุนเขาจะมาค้ำจุนโลกมนุษย์ดีๆมนุษย์ผู้มีเมตตาธรรมคุณธรรมมนุษย์กลุ่มนี้จะมาค้ำจุนโลกสังเกตการบริจาคไหมครับนั่นแหละครับว่ากลุ่มนี้แหละคนตกน้ำเวลาเนี่ยไหมสังเกตไหมครับกลุ่มนี้แหละก็ช่วยอยู่นะกลุ่มนี้แหละทางด้านพระราชพานางศรีเป็นตัวอะไรก็จะดูแลอยู่ทางน้ำก็มีบทบาทเข้ามาใหม่มาตอนนี้เห็นนะอีกหน่อยก็น้ำหมดก็พญาช้างเผือกทำหน้าที่ต่อเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกันอยู่เวลานี้ส่งเสริมมนุษย์ดีๆมีคุณธรรมเข้าใจมั้ยมีเมตตาธรรมกลุ่มนี้แหละครับหรือว่าถ้าพวกกลุ่มดีละชั่วเข้าใจมั้ยครับส่วนไม่ดีเจอแน่นอนเจอง่ายเจอไวเลยไม่ดีไปน้ำแล้วก็ตายกลางน้ำอุบัติเหตุอุบัติภัยนี่แหละครับใครทำมันได้ผมก็เจออุบัติเหตุอุบัติภัยไปบกแล้วก็มีอุบัติเหตุขึ้นอากาศเดี๋ยวขึ้นบินก็ตกตายห่าผมเตือนเขาว่าตายห่าด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปเดินทางร่วมกับมันในพวกนี้
รู้ว่ามันจะเป็นมันจะไปสายการบินนั่นเปลี่ยนสายการบินเลยจะไปกับมันเดี๋ยวจะพลาดเอาละผมก็พูดไปงั้นเลยพี่เอ้ยมันจะควบคุมไม่ได้พี่ว่าอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดรู้จักลูกหอกนับแต่นาทีเป็นต้นไปมันห้ามไม่ได้หรอกอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดวันพรุ่งนี้แต่ขณะที่เกิดเราต้องรู้ตัวเราว่าเราคือใครแปลว่าต้องมีสติไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่งงไม่กักต้องคอยฝึกพวกนี้นะครับจึงจะทันนะทุกคนก็กลัวเจ็บกลัวตายตื่นเต้นทั้งนั้นก็ฝึกเอาพวกนี้ฝึกเอาถ้าหากว่าไม่คอยฝึกไม่อะไรมีตกใจไปหมดเลยครับโอ้ยต้องใจจิ้งจกร้องหน่อยก็ไอ้ตกใจเดินไปเจอตะขาบไอ้ตกใจเลยโอ้ยก็อย่างว่าแหละเป็นฉันทัศยานแต่ระบบคนแล้วก็ห่างกันไม่ได้หรอกเรื่องพวกนั้นแต่สำหรับผมไม่มีทางที่จะตกใจกับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับเฉยหมดเห็นนะก็แปลว่าใจมันสงบมันจึงไม่ต้องอาใจใครจะมาจะกระจีกลางวันกลางคืนก็ไม่ตกใจสบายๆประมาณนั้นโอเคครับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม